และตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ฮ่องกงค่ะทุกคนคะจะขอเปิดบิ้นกินแหลกที่ฮ่องกงในปี2023ตอนนี้แล้วกันนะคะเย้ตอนมาที่ฮ่องกงมาว่าอยู่ไปมาเก๊ามาเหมือนกันใช่ไหมอยู่ได้ลองฮัทไข่ไหมฮ่องกงก็มีที่ KFC แค่7ฟิลลิ่งโรตีหนานุ่มอ่ะส้มไอ้เจ้ามีค่ะทุกคนค่ะถ้าในราคา10เหรียญแล้วหาซื้อช่วยทั่วไปได้ฮ่องกงเราว่าดีมากเลยคือแบบมันอร่อยและมันหากินง่ายอ่ะสวัสดีค่ะบิ้นกินแหลกกลับมาแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ฮ่องกงค่ะทุกคนคะจะขอเปิดบิ้นกินแหลกที่ฮ่องกงในปี2023ตอนนี้แล้วกันนะคะเย้จริงๆเคยมาฮ่องกงแล้วค่ะมาตั้งแต่ปี2019ถ้าใครอยากดูร้านอาหารตอนนึงก็คือดูแฮชแท็กบิ้มเอกฮ่องกงในไอจีได้เลยนะคะลงไว้ค่ะแต่วันนี้จะพามาอัปเดตร้านใหม่แล้วก็มาดูว่าร้านไหนอยู่ร้านไหนไปว่าร้านปิดไปเยอะป่ะจริงๆอันนี้ต้องบอกเลยเพราะเช็คจากแมปเก่าก็คือแบบปิดไปเยอะแต่ตอนนี้ค่ะไปดูการเตรียมตัวท่องเที่ยวในฮ่องกงกันดีกว่าค่ะซึ่งการเดินทางที่ฮ่องกงนะคะบิ้มใช้ออคตาพุสค่ะทุกคนคะสามารถหาซื้อบัตรได้ที่สถานีรถไฟค่ะแล้วก็เติมเงินเข้าไปแล้วก็สามารถใช้ขึ้นบัตรขึ้นรถไฟได้เลยวิธีการก็คือให้ปักหมุดแต่ละที่แล้วก็ดูว่าเขาแนะนำเดินทางแบบไหนก็ไปแบบนั้นค่ะถ้าเป็นรถไฟก็จะบอกว่าขึ้นที่ไหนลงสถานีไหนถ้าเกิดเป็นบัสเขาก็จะบอกขึ้นเลขอะไรที่ไหนแล้วก็ลงที่สถานีไหนค่ะคือเหมือนที่มาเก๊าเลยคือพอเขาไปรอที่ป้ายบัสปั๊บบัสมาก็คือขึ้นแล้วก็ติดบัตรแล้วก็เข้าไปนั่งได้เลยค่ะแต่การเดินทางที่เนี่ยจะค่อนข้างแพงนิดนึงบิ้มใช้ตกวันละ100เหรียญอะแต่คือไปไกลนะไปสุดขอบเกาะฮ่องกงแล้วกลับขอบฮ่องกงก็คือนั่นแหละประมาณนั้นแหละแล้วประมาณวันนึงใช้มา 3-4 เที่ยว500บาทมาค่ะต่อไปเรื่องเงินค่ะที่ฮ่องกงค่ะก็จะนิยมให้ใช้ออคโตพัสเป็นหลักเหมือนกันกับเงินสดบัตรเครดิตกับบัตรพวกทราเวลการ์ดใช้ได้แต่ว่าใช้ได้แต่ร้านใหญ่ๆถ้าเป็นโลโก้มากๆแบบที่บางทีเราไปกันอะที่เป็นร้านอาหารติ่มซำตอนเช้าเนี่ยบางร้านก็ไม่รับทุกคนก็เลยอยากให้แนะนำเผื่อเงินสดไว้ค่ะหรือไม่ถ้าเกิดใครไม่อยากพกเงินสดเยอะก็สามารถใส่ในออคโตพัสได้เลยก็คือเกือบทุกร้านใช้ออคโตพัสเต็มจ่ายได้เลยค่ะอีกทริคนึงทุกคนที่นี่หาทิชชู่ค่อนข้างยากหรือร้านอาหารบางอันก็จะเป็นแบบทิชชู่กล่องต้องซื้อทั้งกล่องเงี้ยอยากให้ทุกคนพกทิชชู่ค่ะเพราะว่าจะได้ใช้ได้เลยทั้งเปียกทั้งแห้งพกไปเลยจะได้หาไม่ยากค่ะกับห้องน้ำทุกคนค่อนข้างหายากฉะนั้นถ้าเกิดใครเจอห้องน้ำสะอาดรีบเข้าของทุกคนค่ะเก็บให้ครบทุกสต็อปจะได้ไม่ต้องเหนื่อยค่ะแล้วห้องน้ำแบบบีมค่ะคือเดือนละเล่น 7,000 เดือนหาข้างใน 5,000 12,000 จากเมื่อวาน 12,900 งงและตอนนี้ค่ะไปตะลุยกินเมนูแรกกันเลยดีกว่าค่ะทาไข่จ้าและเมนูแรกที่อยากลองค่ะคือทาร์ตไข่เนาะซึ่งทาร์ตไข่ของแฮชแท็กบีนะคะก็จะเป็นสไตล์แป้งพายก็เลยอยากสั่งมาลองแต่เรามาถึงร้านประมาณ11โมงครึ่งปรากฏว่ามันเพิ่งอบเสร็จพอดีแบบวางเต็มถาดฉันก็แบบโอ้โหโชคดีเหลือเกินก็เลยได้มาเลย1ชิ้นอุ่นๆค่ะมาที่ราคาถ้าเกิดนับเฉพาะตัวไข่ข้างในเราชอบเจ้านี้นะเราว่ามันหวานน้อยแล้วเราว่ามันมีความแบบมีความเค็มๆอ่ะคือพอกัดอ่ะข้างล่างเหมือนจะมีซองสไลด์สักอย่างที่แบบตอนแรกคิดว่าแบบเอ็กคาราเมลหรือเปล่ามีความหอมๆเนยเค็มๆหน่อยก็เลยชอบรู้สึกว่ามันไม่ได้หวานอย่างเดียวอร่อยถูกใจค่ะแล้วก็แป้งไข่ข้างนอกกรอบชัดเจนแล้วก็เป็นแป้งไข่ที่ออกเค็มๆอยู่ละเพราะมันเป็นนาโปเลียนสไตล์แล้วมันจะมีความเป็นแบบคล้ายๆฝั่งตัวซองฝั่งอะไรมากกว่าฝั่งฮ่องกงแล้วว่ามันก็อร่อยในแบบนึงดีอยากแนะนำให้ได้มาลองค่ะแล้วก็ไม่มีคิวด้วยวันนี้ที่มานะว่าธรรมดาแต่เดี๋ยวเสร็จเจ้านี้ค่ะเราจะข้ามมาชิมอีกเจ้าหนึ่งที่เป็นเจ้าฮอตฮิตประจำฮ่องกงกันค่ะรอแป๊บนึงนะต่อมาเบคเฮาส์ได้เองค่ะทุกคนคะที่อยากลองชิมเพราะว่าเขาบอกแป้งเจ้านี้เป็นซาวโดฉันก็แบบโอ้โหมาค่ะชิมค่ะเราว่าเริ่มจากไส้ก่อนไส้คนนี้มีความไม่ไข่ขนาดนะไม่มีความครีมมี่แต่ว่าแบบการผสมไข่กับนมน่าจะเต็มส่วนไม่เหมือนกับเจ้าอื่นๆนะเนี่ยจะมีความนมมากกว่าและแป้งคือแตกต่างแบบ totally different อันนี้จะเป็นแนวที่หนึบหนับเหนียวนุ่มแล้วก็หนาก็เลเยอร์แต่ละชั้นไม่บางเลเยอร์ชั้นมันหนาเคี้ยวมันก็จะหนึบหนับแหละเออคนละแบบแบบจริงๆใครสายแบบไม่ชอบกรอบชอบนุ่มๆหนึบหนับแบบฟิลลิ่งโรตีหนานุ่มอ่ะต้องไปเจ้านี้ค่ะทุกคนครับเออแล้วก็ตัวไข่เขาก็จะหอมๆวานิลาก็เป็นคนละแบบค่ะลองมาดูกันได้ค่ะแล้วแต่ความชอบแต่ตอนนี้เดี๋ยวกินเสร็จแล้วไปกันต่อเข้าก่อนรอบนี้เนาะเราติดกับหมอนิดนึงก็เรียกเขาไปคุยแหละเขานั่งเมาการเมานานมากเมาว่าทำอะไรนั่นนอนนี้ยูทูบทำมากี่ปีแล้วเกี่ยวกับอะไรอาหารเหรอ
เขาบอกอยู่ไปมาเก๊ามาเหมือนกันใช่ไหมอยู่ลองหาไข่ไหมฮ่องกงก็มีที่ KFC แค่7แต่ว่าเดี๋ยวขอชิมหน่อยค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงตอนหมอที่ฮ่องกงเมาส์มาว่าเอ็กทาร์ตหรือว่าทัดไข่ของฮ่องกงเนี่ยสูตรเดียวกับที่มาเก๊าขอลองหน่อยก็คือน่าจะสูตรเดียวกันจริงๆว่ะคิดว่าใครที่ชอบมะกะเหล็ดของมังเกามากเป็นแต่ว่าเราว่าของมังกะเหล็ดอะแป้งเค็มกว่านี้นิดนึงรู้สึกพอแป้งเค็มตัวไข่ข้างในจะไม่รู้สึกหวานขนาดนี้อันนี้รู้สึกว่าตัวไข่ข้างในหวานขึ้นมาชัดแต่ก็ไม่ได้หวานเจี๊ยบมันแค่หวานขึ้นชัดกว่าที่มังเกาแล้วก็แต่ความมันของแป้งความแบบความเลยเยอะแต่ว่าพอๆกันเลยแบบกรอบแต่ว่าแป้งมังกะเหล็ดจะเลเยอร์แต่ละชั้นมันจะฟูกว่าแหละอันนี้มันมีความฟูแต่รู้สึกว่าชั้นแป้งเลเยอร์ไม่ได้หนาเท่ามังกะเหล็ดเท่าไหร่ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยถ้าในราคา10 เหรียญแล้วหาซื้อทั่วไปได้ฮ่องกงเราว่าดีมากเลยคือแบบมันอร่อยและมันหากินง่ายอ่ะใครอยากลองก็มาลองได้ได้แต่ว่าดีจริงไม่ได้ค่ะต่อมาเป็นทัดไข่ร้านสุดท้ายที่อยากจะลองค่ะอันนี้เป็นลูกเพจบอกมาเหมือนกันว่าพี่บิ๊มอยากให้มาลองร้านนี้เพราะเขามีทัดไข่หลายรสซึ่งเมื่อกี้เขาไปดูเห็นมันมีมอคค่ากับมีตัวทัดไข่ธรรมดาเนาะแต่ว่าเราอยากกินทัดไข่ธรรมดาเพราะไม่กินกาแฟค่ะเยอะนะอร่อยส่วนตัวชอบเจ้านี้เลยรู้สึกว่าคือกัดแล้วสุกแป้งเขาอะเป็นแป้งพายคล้ายๆแฮชแท็กบีแต่แป้งความแป้งมันไม่ได้หนาเท่าแฮชแท็กบีแล้วก็ไม่เค็มเท่าอันนี้มีความเบาแต่ก็มันเลยนะแต่ว่ามันยังเบาอยู่แล้วก็พอเลเยอร์มันบางมันมีความร่อนก็เลยชอบรู้สึกว่าเบาดีแล้วก็ยังมันอร่อยค่ะคือแล้วว่าอันเนี้ยมันจะมีความครีมมี่มันกว่าตัวทัดไข่สไตล์มาเก๊าอ่ะมาเก๊ารู้สึกมันจะไข่ตัวเนี้ยซึ่งส่วนตัวชอบตัวนี้นะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีมันครีมมี่ดีมันไม่ไข่จ๋าขนาดนั้นอ่ะมันเมลท์อินเดอะเมาท์ดีเหมือนกันอ่ะแต่ถ้าพูดเรื่องความหวานแล้วว่าเจ้าเนี้ยพอมันไม่มีเค็มตัดมันก็จะหวานแบบหวานปกตินะไม่หวานน้อยแฮชแท็กบีพอมีเค็มตัดมันก็จะเป็นเค็มหวานแล้วมันแบบมันทำให้หวานไม่โดดเจ้านี้พอกินทั้งหมดก็ยังรู้สึกว่าหวานหวานปกตินิดนึงอะแค่ระหว่างน้อยจะตกใจแต่ละว่าตอนนี้ความมันความครีมมี่ต้องให้เขาเพราะมันจะเป็นมันครีมมี่ที่ยังมีกลิ่นไข่อยู่อะพอไปเขาไม่จะมันนมไปเลยก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไข่ค่อนข้างข้นหรือว่าไข่ไม่ข้นค่ะเลือกดูไดและนี่ค่ะก็คือคลิปเตรียมตัวเที่ยวรอบฮ่องกงนะคะบวกคลิปรวมร้านทัดไข่สี่ร้านที่ฮ่องกงค่ะสรุปง่ายๆสำหรับทัดไข่ทุกคนถ้าใครชอบความนมมากๆกว่าเจ้าอื่นแล้วว่าเบคเขาเหมาะค่ะมันจะมีครีมมี่นมๆไข่ๆหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบที่แบบทั้งไข่ทั้งนมแบบใกล้ๆกันแล้วว่าทันเดอร์ตอบโจทย์มันจะมีความแบบละลายในปากแล้วก็ยังคงความไข่อยู่แต่ถ้าเกิดใครอยากลองสไตล์มาเก๊าแล้วว่าถ้าหาง่ายที่นี่ก็คือ KFC ค่ะมันใกล้เคียงมากๆจริงๆแต่อีกเจ้าหนึ่งที่อยากฝากไปไม่แพ้กันก็คือแฮชแท็กปีทุกคนแล้วว่านั้นนะแป้งมันค่อนข้างเยอะแล้วก็แป้งมันก็เค็มบวกกับไข่ที่มันข้นๆมันๆก็อร่อยไปอีกแบบค่ะก็ถือว่าเป็นทาร์ตไข่สีร้านในฮ่องกงที่อยากฝากไว้ในอบอกความมั่นใจนะคะทุกคนคะยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะฮ่องกงยังมีอีกหลายคลิปนะคะฝากไว้ในอบอกความมั่นใจนะคะแต่เงี้ยวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีครับคลิปนี้ก็คือคลิปรวมอาหารเช้าฮ่องกงแล้วกันนะทุกคนเนาะหน้าตาคือคนสวยขาที่เด็ดเธอโดนเซในสดซุปเนยตอนร้อนๆก็คือเดี๋ยวขมอนก่อนที่คนมันจะเยอะสวัสดีค่ะพิมพ์กี่แหลกกลับมาแล้วค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงค่ะทุกคนคะเรามาอยู่กันทั้งหมด3 วันค่ะทุกคนคะคลิปนี้ก็คือคลิปรวมอาหารเช้าฮ่องกงแล้วกันนะทุกคนเนาะและร้านแรกค่ะร้านที่ยังไม่เคยมากินเลยแต่อยากมาลองมากนั่นคือร้านโจ๊กชื่อดังมากของฮ่องกงค่ะทุกคนคะสายแล้วเจอกันเลยค่ะคอมอนก่อนที่คนมันจะเยอะตอนนี้ขนมนั่งในร้านที่เรียบร้อยซึ่งมาข้างๆบางในหมู่คนไทยที่มีคนไทยมาก็มีคนฮ่องกงนะคะเมนูต่างๆเรื่อยๆค่ะแต่เท่าที่อ่านเขาบอกว่าที่นี่โจ๊กปลาดังเนาะปลามาสดมากแล้วก็คดไส้ข้างในอย่างเงี้ยอร่อยก็เลยอ่ะจัดค่ะแต่ว่าอยากลองมาย่างก็เลยสั่งโจ๊กปลารวมกับตัวเครื่องในมาเลยค่ะก็จะสั่งเป็นแบบของแนมเช่นตัวปลาต้องเป็ดแล้วก็ไข่เต้าหมาค่ะจะลองชิมโจ๊กมาแล้วค่ะตอนแรกเป็นปลากับไส้เนาะมาชิมเนื้อโจ๊กก่อนค่ะ
อร่อยมากเพราะรสชาติมีความเค็มแล้วก็กลมกล่อมมากๆเหมือนหอมซีอิ๊วอ่ะถ้าเป็นแบบมีเม็ดหยาบอยู่ด้วยไม่ได้เนียนไปทั้งหมดแต่เราว่ามันก็ดีมันมีสองเทคเจอร์ดีชอบของชิ้นปลาปลาให้มาเยอะอยู่ชิ้นใหญ่ปลาสดจริงสดแบบสดมากสดแบบไม่มีกลิ่นคาวแม้แต่นิดเดียวแล้วเนื้อปลาเป็นแบบมันมีความเป็นปลาแบบล่อนเป็นริ่มสดเบอร์นานนะทุกคนแล้วดูในความริ่มของชิ้นเนื้อมันอย่างเด้งอ่ะมีปลาดีมากช็อกที่แบบกรี๊ดอ่ะอร่อยมากเขาเสิร์ฟมากับซีอิ๊วแล้วก็ตัวขิงนอนขอกินคู่กันที่ถูกเพียควรตัวซีอิ๊วก็คือเพิ่มความเค็มนอนแล้วขิงก็หอมมากพอกินคู่กับปลาคือดีต่อมาขอชิมเครื่องในไส้ก็ชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มมันคือมันมีความเด้งอยู่แต่มันก็นุ่มทุกคนไส้ก็ดีมากแต่ว่าในไส้ก็จะไม่มีรสชาติเลยคือน้ำลายซีอิ๊วออกโจ๊กร้านนี่คือกินไปอ่ะคำนึงเป่าเป็นสิบวันร้อนมากต่อมาตับหนักเลยมากตับเป็นชิ้นที่ไม่ได้หนาแล้วไม่ได้บางจนเกินไปแล้วว่าทุกคนกัดแล้วมันจะกรึบแล้วมันแบบมันเหมือนมีความแบบคือหนังข้างบนตึงๆแล้วข้างในก็ยังมีความเด้งอยู่ตับพอดีแต่จะไม่ได้หนาจนฉ่ำจนนุ่มขนาดนั้นนะแต่เราว่ามีความเด้งอร่อยไม่แห้งไม่แต่นิดเดียวแล้วก็เค็มหน่อยๆคือน่าตับอร่อยต่อมาที่อยากลองหัวใจใหญ่มากแล้วมันมีโจ๊กเฉพาะโจ๊กหัวใจด้วยนะฉันก็อยากแต่มันต้องดีแน่เห็นไหมชิ้นมันใหญ่มากแต่ว่ามากัน2คนนางพี่ต่อเขาบอกเหลือให้ฉันด้วยฉันก็โอเคเดี๋ยวตัดขึ้นก่อนเพื่อเป็นการไม่ติดกันค่ะอันนี้หัวใจครึ่งดวงหัวใจครึ่งดวงอยู่กับเธอนะมิสต่อถ้าตับว่ากรอบแล้วขอให้คุณได้เจอหัวใจกรอบกว่าเป็นเทสเตอร์ความกรอบที่ไม่ใช่ความคริสปี้เป็นกรอบแบบนึกออกมั้ยเรื่องหัวใจที่มันแบบค่อนข้างไม่บางไม่หนาเกินไปแล้วก็กรุบอ่ะโอ้โหมึงอร่อยมากแล้วหัวใจเป็นความเค็มแล้วมีหวานๆหน่อยๆอูมามิหัวใจก็ดีแล้วไม่มีกลิ่นเลยเครื่องในร้านนี้คือดีมากที่ไม่มีกลิ่นแม้แต่นิดเดียวขนาดไส้ที่มีเท็กเจอร์ตรงกลางที่เป็นครีมมี่อยู่ยังไม่มีกลิ่นเลยนะดีมากขนลุกอร่อยแล้วโจ๊กเขาจะไม่ได้ข้นเกินไปทุกคนแล้วว่ามันสดง่ายมีความแบบคล่องคอไม่จบแล้วก็มีเท็กเจอร์ของเนื้อข้าวอยู่อร่อยมากกระเพาะเพราะว่ารักเธอนุ่มโคตรมันโคตรขึ้นกับโจ๊กกับซีอิ๊วกับขิงดีมากเป็นสั่งขอกินตัวไข่เยอะมาจริงๆมันมีตัวไข่เยอะมาด้วยแต่มันไม่มีคอมบิเนชันที่อยากได้ก็เลยสั่งไข่เยอะมาแยกเนื้อไข่เยอะมาเด้งแล้วก็ตรงดำๆก็จะครีมมี่เนาะแต่กลิ่นกำมะถันแบบแรงมากทุกคนกลิ่นแรงแบบขึ้นมาเลยรู้สึกว่าแรงไปนิดนึงค่ะแต่ถามว่าที่คิดว่าที่ไทยหายไม่ได้อยากให้มากินก็คือเราว่าปลาอร่อยมากต้องโดนค่ะและนี่คือร้านโจ๊กร้านแรกของเช้าที่ของเราค่ะแต่ถ้าใครกินแล้วไม่อิ่มนะคะทุกคนคะตันตรงข้ามมีมาซ่าเป็นร้านดังเขาเรียกว่าร้านเทียบสามตาคือมีไข่ดาว3ฟองและหมูแดงข้างล่างก็สามารถข้ามไปกินได้ค่ะแต่วันนี้ไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนคะดังนั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะกินอะไรไปดูกันค่ะแต่ตอนนี้ต้องไปตะลุยระหว่างวันของตัวเองต่อแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้าจ้ะและนี่เป็นเช้าวันที่2ค่ะทุกคนคะซึ่งเช้านี้นะคะบิ๊มจะขอพาทุกคนไปกินติ่มซำโลโก้ค่ะที่เป็นร้านที่ต่อปักหมุดตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วรอบนี้ฉันก็ไปเสิร์ชมาใหม่ร้านเขาก็บอกว่าร้านนี้ดังมากๆเหมือนกันเป็นโลโก้ที่แบบค่อนข้างโด่งดังในหมู่คนไทยแต่ว่ามันต้องนั่งรถไฟจากบ้านมาไกลนิดนึงแล้วไปตื่นกันเช้าค่ะแต่ก็หวังว่าเช้านี้จะคุ้มค่านะคะอยากไปลิ้มลองฮากาโอแล้วก็ซาลาเปาลาวาสุดโด่งดังของร้านนี้มากไปค่ะ let's go เดินไปด้วยกันค่ะจริงๆร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่ประมาณถ้าจะไม่ผิด 3-4 ทุกคนเคยมีคนบอกว่าพี่มึงไม่ต้องนอนพี่มึงก็มาตั้งแต่ 3-4 เลยก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนมันเปิดถึงสายๆบ่ายๆทุกคนไม่ต้องรีบขนาดนั้นค่ะอันนี้10โมงเองค่ะทุกคนค่ะก็น่าจะยังมีของเหลือให้เรากินค่ะไปค่ะไปต่อคิวเข้าไปร้านกินกันดีกว่าค่ะHey, stop it!
ว่าคนเข้ามาแล้วมันมีความยุ่งเหยิงนิดนึงมีความวุ่นวายเกิดขึ้นฉันตกใจมากคืออยู่หน้าร้านใช่ไหมเขาจะให้กระดาษเดี๋ยวนี้ก็ให้ติ๊กเมนูซึ่งมาหมดภาษาจีนฉันก็แบบอ่ะโอเคไม่รอดแล้วหนึ่งภาษาจีนยากมากไม่เหมือนภาษาญี่ปุ่นเลยก็เลยเดินไปหาคุณลุงแล้วก็เปิดรูปแล้วคุณลุงติ๊กให้เลยว่าเอาเนี้ยอันเนี้ยอันไหนคุณลุงก็นั่งบอกว่าเลขนี้ก็นั่งติ๊กตามคุณลุงถูกไม่ถูกเดี๋ยวมาดูกันบนโต๊ะแล้วพอตกว่าคุณลุงก็ชี้ให้ไปนั่งแล้วก็เราก็ต้องหาคนที่เราจะยื่นโพยให้มีให้ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนมีที่แห่งนี้เราสามารถยื่นโพยให้ได้แม่เราก็ยื่นประมาณ 3-4 คนก็ยังผิดอยู่ไม่เชื่อคนนั้นก็จะปัดเหลือไม่ใช่เขาแต่หาคุณป้าสักคนหนึ่งเรายื่นให้เขาให้ได้ค่ะไม่รู้คนไหนก็ลองยื่นไปเรื่อยๆตอนนี้ค่ะพอป้าโพยไปแล้วแม่น้ำป้าก็มาเสิร์ฟค่ะเริ่มกินชิมายก่อนค่ะคิดว่าหมู50ปุ้ง50แต่หมูก็อร่อยตรงที่ว่าเขาทำเป็นช้างมันหนาใช่ปะแล้วมันเกมก็จะเด้งค่ะส่วนกุ้งก็กรุบหน่อยๆแต่ว่าเราว่าของไทยค่ะมันมีรสชาติอยู่ในตัวอะไรทุกคนคือมันจะเป็นเค็มแล้วก็อูมามิอาจจะรสชาติเค็มนัวอยู่แล้วค่ะทุกคนค่ะจิ้มซอสหรือไม่จิ้มซอสก็ได้เพราะมี2ตัวคือเค็มกับตัวเป็นเปรี้ยวๆหวานๆอ่ะมีคล้ายๆจิ๊กโฉ่แต่มันหวานกว่าจิ๊กโฉ่นิดนึงก็ลองเลือกกันดูค่ะต่อไป5กรัมค่ะข้าวเก่าดีมากข้าวเก่าคือกุ้งแบบกุ้งสดสดไปเลยแบบดีมากมากข้าวเก่าชอบมากค่ะแล้วตอนแรกอ่านมาเขาบอกแป้งข้าวเก่าจะดูดีแต่ว่าแป้งเขาไม่เละก็จริงแป้งเขาไม่เละทุกคนแป้งเขานุ่มแต่เลยคือกุ้งการสับกุ้งที่แบบหนึ่งสับไม่กี่สับนึกออกว่าเราชิมมันใหญ่ใหญ่ค่ะแล้วมันกรุบนี่มันคือแบบสวัสดิ์อร่อยแต่ตัวนี้ต้มจิ้มจิ๊กโฉ่ที่ผมจะอร่อยนะเมนูต่อไปกินตามคุณเหินฟ้าค่ะเขาบอกว่ามันเมนูนึงที่เขาชอบสั่งมาชื่อกัดเจ้าหรือกัดเจ้าสักอย่างในชิ้นนี้นะคะมันจะประกอบไปด้วย4ส่วนประกอบก็คือไก่แล้วก็หนังหมูเห็ดหอมแล้วก็กระเพาะค่ะก็เลยสั่งมาแต่เห็ดอ่ะไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้แม่มันหนามากดูสิเห็ดหอมเพราะมันตัดชิ้นใหญ่มันเด้งมากโอ้ยต่อไปหนังหมูหนังหมูจะออกแบบหนึบๆจะมีความคอลลาเจนค่ะต่อมากระเพาะชิ้นใหญ่มากเพราะหมูใหญ่มากทุกคนแล้วก็นุ่มเค็มนิดนึงอร่อยต่อมาอยากชิมฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้เป็นฟองเต้าหู้ที่ทอดไปแล้วเนาะแทนหนังบางแล้วก็เอามาโรยเนื่องเวลากินก็จะมีความหอมกลิ่นน้ำมันน้ำมันเต้าหู้นิดนึงแต่ว่านุ่มมากไหมก็เราว่าก็เฉยๆแต่ว่าก็พอกินฟองเต้าหู้ยิ้มก็เต็มปากเต็มคำกลิ่นเต้าหู้มันก็ฟูค่ะก็ดีค่ะใช้ได้คนแก่เรายังน่าเฉยอันนี้สั่งมาเพราะอยากกินแบบกุ้ยเล้งอ่ะน้ำจิ้มที่นี่มี2ตัวมีแบบเค็มกับแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมันจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆแล้วไม่กลิ่นหอมนิดนึงที่หอมดีแต่ชอบตัวกุ้ยเล้งมากนะกุ้ยเล้งมันหอมมากๆแล้วกุ้งก็ตัดเป็นชิ้นที่แบบคล้ายๆกับข้าวไก่ป่ะแม่กุ้งจะมีรสข้าวไก่แต่ว่ามันก็เด้งดีแล้วก็มันจะมีเทคเจอร์ของหนังไม้ด้วยนิดนึงอร่อยต่อมาท่านเทพตัวนี้ดังที่สุดของร้านนี้คือซาลาเปาลาวาหรือว่าอ่านมาเขาเรียกว่าเหล่าซาเปาแต่ที่ตอบน่าจะเรียกว่าเหล่าซาเปาก็เลยไม่แน่ใจแต่ว่าส่งรูปให้คุณลุงติ๊กให้ค่ะหน้าตาคือคนสวยขาที่เด็ดมันมีความครีมมี่แบบเห็นเลยรู้ว่าแบบไข่เข้มข้นมากๆแล้วก็แบบมีสีเหลืองสีแดงผสมกันในสีที่แบบแพนโทนที่สวยงามถูกต้องแล้วมันดูแบบมันดูไม่โจ๋งดูเหมือนว่ามีความครีมมี่ของไข่ชัดแบบแป้งซาลาเปาจะแน่นนิดนึงไม่ได้ฟูบางเหมือนเราอ่ะมันจะค่อนข้างพอมันแน่นปั๊บใช่ป่ะเราว่ามันไปตัดกับความรสจัดของซอสก็เขาจัดมากเป็นหวานและเค็มแต่เค็มเขาโดดแบบโดดนะแบบเค็มอ่ะให้รู้ว่าแบบไข่แดงที่แท้แล้วแบบความมันมันมีความเป็นเม็ดไข่แดงนิดนึงมีความแบบครีมมี่ของตัวซอสนะจ๊ะให้รู้ว่าความเค็มความหวานมันบาลานซ์กันดีแต่ส่วนตัวชอบแป้งเบากว่านี้นิดนึงแต่นี้ก็แน่นอร่อยค่ะควรตำจริงอันนี้อร่อยต่อมาฉันสั่งตีนไก่ค่ะซึ่งมาจานใหญ่มากนี่คือแค่2นิ้วอ่ะได้3นิ้วอ่ะมันจะใหญ่ขนาดไหนมันใหญ่มากฉันกำลังจะดูตีนไก่ต่อหน้าคนทั้งโต๊ะมันมีเรื่องเมาเล็กน้อยก็คือว่า
ที่จะบอกว่าเวลาฉันสั่งอาหารแล้วฉันสั่งจานละเพราแบบคนลุงที่นั่งโต๊ะเดียวกันว่าฉันรอแล้วก็แบบกินน่ากินมากสั่งมาสิหนึ่งไม่รู้จักเขาสั่งมาหนึ่งรู้จักเขาบอกรู้จักเขาไม่กินเขาเลยยกให้เป็นนานไปหนึ่งก้อนแล้วเขากินอีกสองก้อนแล้วว่าฉันสั่งตีนไก่คุณลุงก็แบบมองหน้าฉันแล้วก็สั่งบ้างแล้วก็หันมองแล้วหันมายังไม่ใช่แล้วแบบสั่งแล้วสั่งแล้วฉันก็โอเคแล้วตอนนี้ฉันจะดูดตีนไก่ให้คุณลุงกินคุณลุงจะได้เจริญอาหารมากขึ้นนะคะเดี๋ยวรอดูดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะดูดแล้วค่ะเป็นตีนไก่ที่ตีนอ้วนทุกคนนึกออกปะมันนุ่มจนแบบเอาปากดูดแล้วมันหลุดได้อะแต่ว่าตรงข้างในตรงที่ติดเอ็นเนี่ยก็ยังกรุบอยู่เออก็ประหลาดเลยมันมากๆคอลลาเจนมันก็จะดึงดูดในปากแต่รสชาติเป็นเค็มและเผ็ดพริกไทยกลิ่นพริกไทยคือตบทั้งจมูกฉันไม่เคยกินแบบตีนไก่ที่กลิ่นพริกไทยแรงขนาดนี้มาก่อนก็ตกใจอยู่และนี่ค่ะคือติ่มซำมื้อเช้าของเราอีกวันนึงค่ะนับเป็นติ่มซำโลโก้ที่ก็คึกคักดีด้วยเพื่อนใหม่แต่ไปหมดทุกคนก็คือช่วยเหลือฉันมากเพราะฉันก็แบบจะยกมือเปิดรูปภาพทุกอย่างที่ฉันจะทำได้นะเขาก็อยากได้อะไรเดี๋ยวเขาคือมันโตก็ต้องเล่าก่อนมันโตมันจะมีหลายคนมีทั้งแบบคนแก่คนหนุ่มที่ฮ่องกงเขาแบบว่าถ้าตกว่างเขาจะให้ไปนั่งรวมๆกันเลยอย่างเงี้ยคนที่พูดอังกฤษได้เขาช่วยฉันคุณลุงก็คือดูฉันกินแล้วก็ซื้อตามฉันก็โอเคทุกคนก็เป็นมิตรค่ะน่ารักดีก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สนุกวุ่นวายแต่ก็สนุกดีอร่อยดีค่ะส่วนพวกนี้จะกินอะไรนะคะเดี๋ยวลองดูกันค่ะและวันที่3ค่ะเราพาทุกคนมากินมักโรนีกับไข่คนค่ะเป็นเมนูที่พอกับไทยอ่ะคิดถึงมากแบบมากรู้จะคิดถึงยังไงแต่ว่าเคยกินของออสเตรเลียนะอันนั้นคือแบบจำได้เลยว่าไข่เขาแบบเป็นริมๆๆแล้วมีไข่มันแทรกระหว่างทุกริมอ่ะคือกรี๊ดหนักมากแล้วก็เป็นไข่ที่ไม่มีกลิ่นคาวแม้แต่นิดเดียววันนี้ได้กินคือแบบดีมากๆซึ่งอันนี้นะคะเป็นอาหารเช้าแบบฮ่องกงสไตล์ค่ะจะเป็นมักโรนีต้มกับแฮมหรือน้ำใสๆใดๆขอชิมมักโรนีก่อนเลยสีเจ้านี้จะดูเหลืองกว่าเจ้าที่เคยกินเจ้านี้เค็มกว่าคือเป็นซุปใสแต่ฉันเดาว่าเขาใส่เนยนิดนึงนะมันมีความแบบมันๆอันนี้ความมันเค็มแล้วมันหอมเนยแล้วน้ำมันมีความสีเหลืองอร่ามก็เลยแบบอร่อยดีแต่เส้นมักโรนีเส้นมักโรนีปกตินะมันจะมักโรนีเหมือนที่เคยกินไปเด็กๆอ่ะเป็นก้อนๆก็ซุปซุปเพลินแหละพี่ต่อชอบเมนูนี้มากตอนนี้ฉันก็แบบพี่ต่อเราต้องมากินมักโรนีถึงฮ่องกงเลยเหรอแต่พี่ต่อบอกมันไม่เหมือนซึ่งก็อาจจะใช่อ่ะเพราะทุกวันนี้ในกรุงเทพฯหาเมนูแบบนี้ไม่ค่อยมีด้วยแก่แล้วอ่ะเนื้อสดซุปเนยตอนร้อนๆก็คือดีซุปมากเนยสิ่งใดที่เข้ากันมันในประโยคไม่มีและเมนูต่อไปไม่ได้คิดว่าจะกินที่มาที่นี่ไม่ตั้งใจแต่ว่าบนโต๊ะมันมีสิ่งนี้แม่ขนมปังแล้วมีก้อนเนยใหญ่ๆซึ่งเป็นเมนูที่เขากินกันแหละในฮ่องกงนะมาเก๊าแล้วมันมีคำว่าแองเกิลที่เป็นยี่ห้อเนยฉันก็แบบสั่งเลยปกติที่เคยกินก็จะเล็กอ่ะแม่มันหมาก้อนหุ่นหน้าเนยมาน้อยมากหนูเจ็บปวดแม่หนูคิดว่าเนยมันจะสักสามก้อนเต็มๆก้อนใหญ่เนาะป้าเพราะเคยกินตอนนั้นก้อนเล็กเงินมันก็ใหญ่อยู่อะอันนี้มันเนยชิ้นเล็กไปน้อยนะดังบักเลยแบบเล็กอีกหรือว่าจริงๆเนยเนี่ยเขาให้ปาดละแม่เขาไม่ให้เสิร์ฟมากับมีดอะไม่นับเปล่าต้องปาดเหรอแต่ถ้าเกิดไม่ปาดรสชาติจะเป็นเหมือนขนมปังเมลอนปังที่ข้างบนจะปกคุกกี้ครัชข้างบนอะคืออบแล้วให้มันคล้ายๆตัวชูครีมที่มีคุกกี้อยู่ข้างบนถูกไหมแต่อันนี้คุกกี้ข้างบนเขาจะเป็นแนวนิ่มไม่กรอบไม่กรุบแบบคุกกี้ทั่วไปแต่จะมีความหวานความหอมๆมันๆแล้วตัวขนมปังก็จะนุ่มๆนุ่มและตัวเนยออกเค็มหน่อยๆเป็นเนยที่มีรสชาติเค็มถูกไหมที่รวมกันมันจะเป็นนุ่มหวานเค็มอะไรนะแล้วขนมปังก็ไม่แห้งก็เป็นแบบนุ่มๆอะแต่เขาไม่ได้ฉ่ำเปียกนึกออกไหมแต่มันก็ไม่แห้งอร่อยต้องเนยแบบนี้ถึงจะดีขอแบบนี้ทั้งชิ้นต่อมาตัวไม่ร้อนขอกินก่อนนั่นคือเมนูที่เรามากินถึงที่นี่ค่ะไข่คนแต่ร้านนี้เป็นไข่คนทรัฟเฟิลขอกินไข่เล่นก่อนฉันมาฮ่องกงเพื่อกินสิ่งนี้ไข่ฮ่องกงแต่ละร้านอะความริมมันจะไม่เท่ากันอะความเหลวความอะไรก็จะไม่เท่ากันอันนี้มันมีความเป็นแบบเหมือนไข่คนที่เราว่าพอดีมากๆเลยมันจะมีความข้นของไข่แดงอยู่แล้วก็หนืดหน่อยๆอะแล้วก็ไม่ได้ริมเหลวมากแบบไม่ได้เนยเยอะเกินไปอะกินแล้วไม่ได้เลี่ยนขนาดนั้นแต่ข้าวความที่มันยังมันของไข่แดงอยู่อร่อยเค็มหน่อยๆน้ำด้วยระหว่างไข่อร่อยมากมันทาดเนยทุกคนปะแล้วพอมันแบบควนกำลังดีอร่อยมากเลยคือบอกกระชับตัวไม่ได้กลิ่นแรงขนาดนั้นนะจริงๆสั่งธรรมดาแบบไม่ใส่กระชับตัวก็ได้หนูมาฮ่องกงเพื่อสิ่งนี้แหละเนี่ยค่ะวาสนาผู้ใดเนาะวาสนาฉันเองจ้ะ
ขนมปังขวานนิดนึงเขากินไข่แล้วจะกลายเป็นเค็มหวานและก็เข้ากันได้ไม่แอบรู้สึกว่าเป็นเมนูที่แค่ไข่ไม่หอมแค่ไข่นุ่มและเละกำลังดีก็รักแล้วอร่อยจริงดีร้านนี้ดีต่อมาสิ่งหนึ่งที่อยากกินคือชานมเพราะว่าชานมเจ้านี้ใช้นมยี่ห้อนี้เป็นนมที่เข้มข้นก็เลยขอลองหน่อยเหมือนทุกเจ้านะมีความอะไรสงสารก็จะเป็นน้ำมันเดิมนะอย่างเงี้ยนมอาจจะมากกว่าเจ้าอื่นแหละนมมันมีความแบบมันกว่าแต่ว่าน้ำก็ยังเยอะอยู่ดีเป็นสไตล์ที่กินได้เรื่อยๆแต่ว่าจะไม่ได้แบบมันนมแบบชานมที่ไทยไม่ใช่คนละแบบกันค่ะแต่เพราะมันแบบอาหารเช้าแหละเขาคงอยากให้มันสดง่ายๆเวลากินมันจะได้ไม่เลี่ยนมากมันก็มีความจิบน้ำอ่ะเข้าใจได้ค่ะแต่ว่าชาก็หอมขมวัดปากปากนิดนึงใช้ได้พี่บิ๊มคิดถึงไข่คนซึ่งก็คิดถึงมาการูนีค่ะเจ้านี้อร่อยมากเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนเอาเนยทั้งก้อนอ่ะเข้าไปต้มกับมักกะโรนีอ่ะแล้วซุปมันก็คือมีรสเค็มแล้วก็แบบมันเนยอะไรเงี้ยแล้วมักกะโรนีมันก็จะเป็นตัวเล็กๆแบบเป็นแป้งๆเงี้ยใส่คาร์บอร่อยตอนแรกอ่ะพี่บีแม่จะสั่งแค่มักกะโรนีแต่ว่าอีท่าไหนไม่รู้คุยกันแล้วคือได้เสร็จมาด้วยมันก็จะเป็นแบบไข่ดาว2ฟองกับขนมปังด้วยแล้วขนมปังมันทาเนยดูสิเหลืองอร่ามแล้วก็ฉันชอบมากเลยขนมปังขึ้นกับไข่แดงที่ไม่สุกเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะเราว่าแบบเนยเขาชุ่มฉ่ำดีมากมันก็ทำให้แบบกลิ่นเนยมันหอมแล้วมันก็แบบอร่อยเนยมันช่วยทำให้ทุกอย่างอร่อยแหละแค่นี้ค่ะก็คือร้านอาหารเช้าร้านสุดท้ายก่อนปิดคลิปของเราได้เองค่ะทุกคนคะก็ถือว่าฟินถือว่าดูว่าอาจจะบอกว่าให้ลองร้านใหม่บ้างไม่ต้องอยู่กับแต่ออสเตรเลียนซึ่งร้านเนี้ยก็อร่อยจริงๆอ่ะถือว่าถูกใจมากทั้งบิวทั้งพี่ต่อคือแบบดีคืออย่างมาร์กาโรนี่บิวเคยกินที่ต่อร้านอื่นใช่ไหมก็ยังไม่ประทับใจขนาดนี้อันนี้รู้สึกว่าแบบมันเค็มหน่อยๆมันนัวดีจังค่ะแม่เดี๋ยวจะเป็นท่ารักเนยฉันก็ไม่รู้แต่ว่าร้านนี้ถูกใจฉันค่ะถูกใจเกือบทุกเมนูเลยอร่อยก็มาตามกินได้ค่ะถ้าใครมีเวลาแล้วก็นั่งรถมานิดนึงถามว่าคุ้มไหมคุ้มแน่นอนค่ะและนี่ค่ะคือร้านอาหารเช้า3แบบ3สไตล์ที่เราได้มากินกันในรอบนี้นะคะยังไงก็ฝากน้องๆทุกคนไว้ด้วยความใจค่ะทุกคนค่ะอร่อยทั้ง3ร้านแล้วก็มีความทั้งโลโก้แล้วก็ร้านลับเนาะยังไงถ้าเกิดใครมีเวลานะคะอยากให้ได้มาลองค่ะงั้นฝากไว้ด้วยความใจค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายครับฝากไว้แล้วกันใช่ฮะบ๊ายบายครับตามที่คนได้เห็นหน้าปกไปค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยกิน3ร้าน3สไตล์ของบาร์บีคิวที่ฮ่องกงค่ะเธอหมูกรอบก็ดีมากข้างนอกมันกรอบแบบหมูกรอบแล้วก็ตะคันไทยกรอบแบบกริบอ่ะคือหนังมันกรอบแบบกริบพอกินเข้าไปมันจะแบบกรอบนิดนึงแล้วพอเนื้อมันอ่ะเนื้อมันก็มีมันแทรกอยู่ด้วยอ่ะทำไมไม่รู้อ่ะเป็นอาหารที่เนยรู้สึกว่ามันดีจริงสวัสดีค่ะพี่กี้แหลกกลับมาแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรายังคงอยู่ที่ฮ่องกงเองค่ะทุกคนคะตามที่คนได้เห็นหน้าปกไปค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยกิน3ร้าน3สไตล์ของบาร์บีคิวที่ฮ่องกงค่ะเป็น3ร้านที่บิ๊มยังไม่เคยได้กินเหมือนกันรอบนี้ก็เลยอยากจะขอชวนทุกคนไปตะลุยกินด้วยกันค่ะเป็น3ร้านที่เล็งมาจากกรุงเทพเลยว่าแบบอุ๊ยมันดีมันดูดีมากๆเราอยากไปลองมีทั้งร้านลับร้านโลโก้ในเมืองแล้วก็มีร้านที่เขาว่ากำลังคิดมากๆในหมู่คนฮ่องกงทุกคนปะพร้อมไหมคะไปตะลุยกินหมูกรอบหมูแดงหาล็อกเป็ดกันจ้า Let's go และเพิ่งมาถึงฮ่องกงค่ะทุกคนหิวสุดๆร้านแรกของเรานะคะจะเป็นร้านแถวโรงแรมซึ่งอันนี้ตามมาจากเพจหงฟ้าเนาะคือก่อนมาทุกคนก็แปะเพจว่า2เพจนี้ดีนะแล้วก็อ่ะเอาลิสต์เดิมบวกกับลิสต์จากเพจหงฟ้าค่ะก็เป็นที่แปลมาว่ามีร้านอะไรบ้างและร้านนี้ค่ะแอร์บาร์มาเขาบอกว่าเป็นคนฮ่องกงไม่ตามเพจหงฟ้ามาฉันก็แบบโอ้โหหนังหมูที่เหินฟ้าลงมันช่างน่ากินมากๆจะอ่ะมาเลยมากินกันห้องสับมาแล้วด้วยว่าต้องสั่งว่าอะไรบ้างฉันเก่งมากฉันจดไปเลยใน Excel ว่าแบบต้องพูดคำนี้จะได้ขาหารนะแล้วก็พูดคำนี้จะได้หมูฉันก็ไปเลยตัวค่ะท่องไปอย่างดีเจอเมนูภาษาอังกฤษเลยสามมันคือชีพอกแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะที่พี่ท็อปเป็นหมูกรอบนี่ว่าแต่คือออกมาพอเป็นหมูหั่นอะยูจื้อฉันก็คิดว่าอ่ะหนังมันกรอบก็เลยคิดว่าเป็นคริสปี้แล้วก็คิดไปว่าผิดเลยต้องสั่งใหม่ค่ะไม่ทันเนาะร้านนี้สับเร็วมากมาละทั้งจานฉันก็อุ๊ยสั่งผิดก็เลยสั่งหมูหั่นกับไก่มาแยกเพิ่มค่ะมาขอชิมหั่นก่อนหั่นค่ะเป็นแนวหนังที่เหมือนจะแบบมันก็มีผิวอะมีมันทำความคล้ายๆกรอบแต่มันไม่ได้กริบออกมาทุกคนมันก็มันผิวแบบผิวหั่นอะแล้วก็เครื่องต้องบอกว่าร้านให้พริกไทยเยอะมากๆเมื่อกี้ที่เสียงเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าสำหรับพริกไทยทุกคนนี่ยังไม่หายแต่ว่าเนื้อติดมันคือนุ่มมาก
เรารู้สึกว่าข้อแตกต่างระหว่างห่านกับเป็ดอ่ะคือห่านมันจะมีความแบบกลิ่นมันไม่ได้แรงเท่าเป็ดแล้วมันก็มีความละมุนเนื้อนุ่มกว่าแล้วพอมาติดมันก็คือสวรรค์แต่นี้สั่งเป็นขาเนาะขาคือติดกระดูกเพราะรู้สึกว่าส่วนติดกระดูกจะอร่อยที่สุดอยู่แล้วอ่ะเนื้อติดกระดูกมันมีความเป็นเนื้อแบบเนื้อมันจะไม่แห้งอ่ะก็เลยรับก็เลยสั่งเป็นเล็กมาค่ะฉะนั้นใครที่ไม่กินกระดูกต้องสั่งตัวอื่นแหละเพราะวันนี้มันเป็นแบบลูกมันขาเลยอ่ะก็แท้ยากนิดนึงแต่ว่ามันคุ้มค่ามันมีความแบบนุ่มและหอมรสชาติซอสนะคะเป็นเค็มแล้วก็มีความกลมหวานนิดแต่น้อยมากๆเลยเป็นเน้นเค็มอ่ะซึ่งถูกจริตไงชอบค่ะต่อมาหมูกรอบหมูกรอบคือหนังตรงจริตมากหนังแบบนี่มันหมูกรอบแล้วมันมีความแบบหนังด้านๆแต่ว่าพองขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็ดูจะกรอบมากๆหนังคล้ายๆแบบหมูหันนิดนึงแต่ว่าเนื้อคือไม่มีมันเลยนะหนังมีมันแค่เลเยอร์ใต้ชั้นหนังแต่ว่าเดี๋ยวลองกินกินแล้วนะคะขอกินแบบข้าวแม่หมูกรอบก็ดีมากข้างนอกมันกรอบแบบหมูกรอบแล้วก็ตะกั่นไทยกรอบแบบกริบอะแล้วแบบมันหนาชั้นหนังมันหนาเลยมันกริบก็สะใจมากแล้วก็เนื้อเห็นมันมีแต่เนื้อล้วนแต่ว่านิ่มมากนิ่มแบบเห็นเมื่อกี้บ้าช็อตปันกัดแล้วมันขาดมันนุ่มเบิร์นนะทุกคนแล้วมันไม่แห้งเลยมันแบบมีความนุ่มจะฉ่ำข้างในอยู่ดีมากรสชาติหมักเป็นเค็มแล้วก็มีความอมเปรี้ยวหน่อยๆแบบปลายๆอ่ะมีความแบบเหมือนรสชาติซีอิ๊วที่มันเค็มแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงอร่อยหอมดีมากแล้วชุดนึงเขาจะเสิร์ฟกับซุปแล้วก็ผักค่ะให้ฟรีและเขาบอกเป็นร้านที่ดีตรงราคาว่าแบบเพราะว่าในเมืองเนี่ยไม่ค่อยมีร้านไหนที่ขายชุดเด่นแล้วราคาต่ำกว่าร้อยแต่ร้านนี้ขายชุดละ65ซึ่งถือว่าราคาดีมากและรสชาติคือปังชอบมากหมูหั่นค่ะทุกคนสิ่งที่ฉันตั้งตารอหมูหั่นเนาะดีมากเหมือนกันคือพอเจอชิ้นที่เนื้อมันหนานิดนึงมันจะมีความกริบข้างบนนิดเดียวแล้วข้างล่างเป็นเด้งเว้ยคือหมูกรอบมันจะนุ่มแต่หมูหั่นเนื้อมันมีความเด้งแบบปึ๊บขึ้นมาเงี้ยตกใจมากอะ Amazing คือกรอบและเด้งเลยแล้วก็ข้างในก็เนื้อฉ่ำเหมือนกันอร่อยมากหมูหั่นก็ดีแล้วก็รสเค็มอ่อนกว่าตัวหมูกรอบเป็นรสชาติแบบละมุนมีความเค็มอมหวานน้อยๆอ่ะมันจะเป็นแกหวานเปรี้ยวก็ตัดเลี่ยนได้ดีเพราะหมูหั่นค่อนข้างมันกับหมูกรอบแต่ในความเด้งนั้นคือแบบดีมากเหมือนกันอร่อยค่ะต่อมาไก่ตัวนี้พี่ต่อสั่งเป็นไก่ต้มธรรมดามาแต่มันมีฟิลลิ่งข้าวมันไก่ทุกคนมันเป็นไก่ที่แบบมีเลเยอร์หนังที่มันเด้งแม้จะไม่ได้เด้งกรุบแล้วก็เนื้อข้างในเค็มอย่างเดียวเลยแล้วไก่ก็เสิร์ฟมาคู่กับพวกผักกับตัวขิงคู่กันก็คือคุณประมาณเดี๋ยวโซนน้ำซุปที่เขาให้ตีมาให้ดูซุปที่เขาแถมมาเป็นแนวซุปต้มกระดูกหมูเลยอะเห็นสีขาวก็น่ารู้มันมีความแบบเป็นซุปแนวน้ำที่มีมวลขึ้นมานิดนึงแล้วก็รสอ่อนค่ะซอสกินกับข้าวกับของเค็มๆรู้สึกพอดีอร่อยโอโมอวดได้ไหมคะมีผู้ชายให้หมูแดงค่ะอยู่น้องพนักงานรับออเดอร์ที่เป็นที่พูดอังกฤษได้เขาก็เดินมาก็เอาหมูแดงมาให้จานนี้บอกว่าอันนี้เป็น present for you นะครับอย่างนี้เขาก็บอกอันนี้อยากให้ได้ชิมนะเป็นหมูแดงของร้านเขาฉันก็แบบถ้ารับจังเลยอ่ะน้องพี่ชิมค่ะชิมแล้วนะคะเป็นหมูแดงติดมันที่เด้งมากตัวมันไม่ได้แบบละลายไปกับปากแล้วมันจะมีเท็กเจอร์ความเด้งๆของมันนิดเดียวแล้วก็เนื้อหมูเด้งหอมน้ำผึ้งรสชาติเป็นหวานอมเค็มแต่ว่าไม่ได้หวานแบบแสบคอแต่ก็หวานแต่คนเออเวียนหวานนำอ่ะข้าวหมูแดงแต่ว่าหอมมันมากๆอร่อยใครสายหมูแดงที่ชอบแบบชิ้นใหญ่ๆนุ่มๆเด้งๆมันหลอกมากน้องหางมันจะมีท่อนขาใช่ป่ะท่อนนี้เนี่ยเพิ่งพอกินเล่นอะตรงหนังมันหอมควันแบบสุดๆๆๆไปเลยหอมเป็นสโมกมากๆสำหรับผมมากดีมากส่วนน้องไก่ทุกคนมันมีส่วนที่เป็นกระดูกแดงค่ะเพื่อที่จะมันโดดขึ้นไปเลยแบบรสนี่มันสเต็กคุณรสนี่แล้วเนื้อมันก็นุ่มแบบมากๆอะอร่อยมากแล้วหนังคือเค็มหนังไก่คือแบบรสชาติเค็มที่เราไม่สามารถดีไม่ได้เมืองไทยเค็มมากต้องกินนะคะแต่เนื้อนุ่มชับอร่อยมากแล้วก่อนไปกินร้านถัดไปค่ะเรามาสรุปความกันนิดนึงคือตอนที่จะทำทริปนี้เนาะเรื่องบาร์บีคิวเรื่องเป็ดเรื่องห่านใช่ไหมก็เลยไปหาศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้ข้อมูลจากเพจพี่แป๊วนะคะขอบคุณเพจพี่แป๊วค่ะ Eat Life 852ค่ะก็คือไปอ่านมาเขาบอกว่าที่ฮ่องกงเนี่ยถ้าเกิดตระกูลที่ดังทำบะหมี่ก็จะเป็นตระกูลมาร์กแต่ถ้าตระกูลที่ทำห่านดังจะเป็นตระกูลกัมซึ่งเขาบอกตระกูลกัมเนี่ยดั้งเดิมเริ่มจากคุณปู่เปิดร้านชื่อหยงเกเป็นร้านที่
โด่งดังมากในฮ่องกงมีอายุอานามแบบ80ปีอัพซึ่งตอนนั้นเนี่ยรุ่งเรืองสุดๆได้มิชลินใดๆแล้วก็มีหลานออกมาเปิดแคมโรสกู๊ดเนาะก็มิชลินเหมือนกันมิชลินลูกรักแต่ทีนี้ตอนหลังเนี่ยมันมีปัญหาภายในเกิดขึ้นในตระกูลทุกคนก็มีการถูกยึดดาวเกิดขึ้นและหยงเกก็ปิดไปแล้วก็เนี่ยเกิดการกระจายตัวค่ะซึ่งอะไรคะก็จะมีหลานเปิดแคมโรสกู๊ดใช่ไหมแล้วก็จะมีเชฟทุกคนเขาบอกเป็นเชฟหลักจากร้านหยงเกมาเปิดแคมเซ็นเตอร์ซึ่งตัวนี้พี่แปลบอกภายหลังบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นหลานในคนมาเปิดแต่ว่าเขาใช้เชฟออกหน้าฉันก็เลยอะไรคะตาลูกเบาค่ะเชื่อในตัวเชฟไงเชื่อว่าเชฟที่ประสบการณ์กว่า40ปีเชฟต้องจำสูตรได้แน่นั่นแหละค่ะร้านต่อไปจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากแคมเซ็นเตอร์หรือกั๊มถ่องค่ะทุกคนคะไปค่ะ let's go ทุกคนคะการมาสาขานี้คืองงที่สุดเพราะว่ามันอยู่ในสปอร์ตเซ็นเตอร์ทุกคนออกปะแล้วป้ามือก็แบบเอ๊ะขึ้นมาชั้นหนึ่งขึ้นมาชั้นหนึ่งเปิดมาเก็ตก็จะพร้อมเมมเบอร์ only สำหรับโบลิ่งเท่านั้นฉันก็แบบมีแหละปะแล้วก็เดินลงไปใหม่เดินหาถูกคือนางอยู่ข้างๆร้านโบลิ่งแม่คือถ้าใครใครอยากดูคนเล่นโบไปกินห่างไปสาขานี้ได้แต่ถ้าใครไม่ใครสาขาอื่นจะดีกว่าสาขานี้มันมีความแบบต้องขึ้นเขาลงห้วยตอนนี้เลยต้องการหาเยียวยาจิตใจเข้ามาค่ะทีมมา2คนเนาะก็เลยสั่งเป็น1เซน4ตัวสั่งช่วงโลเวอร์ช่วงแบบช่วงล่างก็คือจะมีขามีอะไรด้วยชิมค่ะจุดเด่นที่รู้สึกแรกคือนุ่มมากที่บิมรู้สึกความต่างระหว่างเนื้อห่านกับเนื้อเป็ดอะรู้สึกว่าเนื้อห่านอะชิ้นเนื้อหรอมันละเอียดกว่าเนื้อเป็ดอะแล้วเนื้อมันจับตัวกันเป็นก้อนแน่นๆถูกปะซึ่งบางร้านก็จะทำแล้วมันรู้สึกว่าแบบกินแล้วมันอาจจะปวดคอแต่ว่านุ่มแหละแต่อันเนี้ยรู้สึกเลยว่าแบบนุ่มมันนุ่มพิเศษจริงๆทุกคนคือมันนุ่มแบบข้างในยังฉ่ำมากๆแล้วก็ด้วยความที่หนังเนาะหนังจะไม่ได้กรอบกริบแบบกัดแล้วดังแกรบแบบหมูกรอบแต่มันมีความแบบเป็นผิวข้างบนกรอบหน่อยๆแล้วก็เลเยอร์ชั้นใต้หนังก็จะมีไขมันก็รู้สึกเวลากินไปแล้วมันนุ่มลิ้นมากๆแล้วพอมันติดมันก็เลยแบบทำให้มันรู้สึกไม่มีความแห้งอยู่เลยพูดถึงเรื่องกลิ่นเรารู้สึกถึงความละมุนของกลิ่นห่านแล้วก็มีความเป็นซีอิ๊วกับเครื่องเทศอะไรไม่รู้อ่อนๆแต่ว่ามันละมุนนะแบบความน้ำผึ้งน้ำผึ้งนิดนึงอ่ะคือรู้สึกว่ากลิ่นเขาเยอะในจมูกนี่เหมือนกันแต่จะไม่ได้พุ่งมากห่านอาจจะพุ่งกว่านั่นแหละค่ะอร่อยดีรสชาติเป็นเค็มนัวๆหวานน้อยมากๆอ่ะแบบแค่เค็มกลมๆอ่ะอร่อยเราว่าเนื้อเขาออกค่อนข้างมันก็มากกว่าที่กินมันได้นิดนึงอ่ะถึงจะไหวทั้งจานวนเยอะอยู่แต่ถ้าเกิดใครไม่กินติดมันก็ต้องสั่งอัปเปอร์พาร์ทหรือเปล่าที่แบบที่มันไม่ติดมันอันนี้คือแบบมันแบบชัดเจนว่าเป็นมันอะแต่ว่าดีค่ะรู้สึกว่าแบบมันหายมันหายากมันแบบอร่อยก็ปกติไม่ชอบคือชอบกินเป็ดแต่ไม่ชอบกินห่านเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อห่านมันแน่นอะแต่ว่าวันนี้ที่กินอะรู้สึกว่าเนื้อมันดีมากแล้วหนังมันดีคือหนังมันกรอบแบบกริบพอกินเข้าไปมันจะแบบกรอบนิดนึงแล้วพอเนื้อมันอะเนื้อมันก็มีมันแทรกอยู่ด้วยอะทำไมไม่รู้อะแล้วตอนแรกอะเรารู้สึกว่าน้ำมันประหลาดมากๆบอกพี่มิวว่าแบบสีแล้วก็เท็กซ์เจอร์มันเหมือนน้ำตาลปี๊บละลายแบบนั้นนะแต่ว่ามันรสชาติมันคือเค็มซีอิ๊วอย่างเดียวอะแล้วคือมันมีมวลนิดนึงของน้ำอะอร่อยมากร้านนี้ดีอะเป็นอาหารที่เรารู้สึกว่ามันดีจริงทุกคนฉันรู้แล้วกลิ่นที่ฉันคุ้นของซอสมันคืออะไรมันคือเต้าเจี้ยวพอกินไปกินมาเพิ่งเห็นว่าพอเป็ดหมดอ๋อมันจะมีเต้าเจี้ยวอยู่ข้างล่างมันคือกลิ่นแบบนั้นกลิ่นเหมือนแบบเต้าเจี้ยวที่เราไปผัดผักนิดนึงอ่ะมันมีกลิ่นนั้นหอมๆเค็มๆก็เลยชอบประทับใจแล้วก็เมื่อกี้เจอชิ้นหนังกรอบโอ้โหนึกถึงเป็ดปักกิ่งที่หนังบางอร่อยมากหอมกลิ่นแบบหนังห่านหนังเป็ดที่มันย่างอ่ะอร่อยดีพี่เอาดำซอสราดข้าวนี่คือเพอร์เฟกต์แต่ถ้าใครชอบหวานก็สามารถเอาหั่นไปจิ้มซอสบวยที่เขาเสิร์ฟมาคู่กันได้ค่ะซอสบวยจะออกเป็นหวานแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดนึงทำให้ตัดเลี่ยนได้เหมือนกันแล้วแต่คนชอบเลยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเรดี้แล้วค่ะไปละและร้านต่อไปค่ะเป็นร้านที่ก็ทำตามคุณเหินฟ้าเหมือนกันก็คือคุณเหินฟ้าเขาเขียนลงเพจว่าเป็นหมูหั่นสุดขอบเกาะแล้วฉันก็ไปอ่านรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างรู้สึกว่าแบบอยากทำตามอยากตามรอยก็เลยนี่แหละมาสุดขอบเกาะของจริงนั่งบัสมาประมาณ30นาทีแล้วก็คือมันมีเมนูหนึ่งที่อยากลองคือหมูหั่นเนาะแล้วก็มีเมนูที่2ที่อยากลองคือแก้มแต่ในเพจคุณฟ้าก็ไม่ได้เขียนว่าแก้มภาษาจีนมันต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเขาบอกให้จิ้มหน้าตู้ได้เลยฉันก็แบบเดี๋ยวลองไปชิมชากับคุณป้าดูว่าจะรอดไหมอยากได้แก้มค่ะทุกคนคะตอนนี้เข้ามาด้านในร้านกันดีกว่าค่ะทุกคนคะฉัน
สามารถสื่อสารเขารู้เรื่องเขาบอกว่าใช้อันนี้ของหมูของตูเขาบอกว่าใช้คำว่าจีเม่นยูเผื่อใครมากินตามแล้วถามเขาก็ถามว่าจีเม่นยูมีไหมแต่ว่าวันนี้หมดไม่เหลือละก็เลยได้หมูหันกับไก่ต้มซีอิ๊วมาค่ะสองตัวนี้เป็นสองตัวที่คุณเหยปากเขาบอกว่าโอ้โหสุดมากหมูหันคือสุดที่สุดแล้วฉันก็บอกเขาว่าสิวฟ้านคือข้าวน้อยโอ้โหนี่น้อยเหรอตกใจมากเยอะมากแล้วก็น่ารักก็เห็นเขาใช้ข้าวของมะลิไทยคือในเพจเขาเขียนว่าเป็นแบบหมูกรอบหนังกระจกใช่ปะแล้วกระจกยังไงวะอ๋อก็เออจะกระจกจริงพอได้รับเข้าใจได้ที่เขาหมายถึงแต่ว่ามันแบบมันเงาวับมันสองแสงน่ากินมากหนังข้างบนอะท่านทุกคนเห็นมันจะแยกเป็นสองมันจะแยกกันลูกกับเนื้อเลยแต่ว่าหนังข้างบนมันมีความแบบกริบแบบกริบบ้างมากแต่ว่ากริบนะได้ยินเสียงว่าแกะแล้วค่อยเป็นชั้นส่วนมันแล้วก็หนึ่งอะส่วนเนื้อคือนุ่มแบบนุ่มลืมจริงเว้ยนุ่มแบบคันกัดแล้วมันแบบทั้งเด้งแล้วมันก็นุ่มมากๆจนตกใจอร่อยมากรสชาติเป็นเค็มแล้วก็หวานนอนคือมันแบบตะวัดมันมากๆนะแต่ว่าเค็มนัวอร่อยอร่อยแต่นั่นแหละผมว่าอันเดอร์ชั้นของหนังที่มันกริบมันมีชั้นขาวๆของมันอยู่ซึ่งเราว่าอันนั้นแอบเลี่ยนนิดหนึ่งก็ต้องกินน้ำจิ้มของเขาถึงจะไม่เลี่ยนแต่ว่าเนื้อหมูคือแบบพีคจริงเนื้อหมูหั่นคือแบบนุ่มแบบสุดติ่งเอออร่อยกินเมื่อกี้ดีมากกินเมื่อกี้จะเป็นหนังที่พองขึ้นมาหน่อยนึงกินแล้วมันก็จะมีความกรอบแบบกรอบของพองเลยนะมันจะมีความคล้ายๆหมูแผ่นนิดนึงอะหมูแผ่นบางๆแล้วพอจิ้มกับซอสตัวนี้ก็รู้สึกเลยว่าเนื้อหมูมันเค็มขึ้นมาเพราะว่าตัวซอสมันหวานกว่าหน่อยใดๆคือกินข้าวก็อร่อยค่ะซอสข้างล่างมันจะมีความเป็นแบบคล้ายๆพะโล้เค็มๆเท่าไหร่ดีดีเดี๋ยวก็ราดมารู้สึกว่าแบบกินกับหมูหันแล้วมันเข้ากันเลยไม่ต้องจิ้มซอสเข้าไปได้ดีมากต่อมาคือไก่ใช่ไหมไก่ต้มซีอิ๊วไก่รอบนี้ก็ดุมาเยอะเหมือนกันแอบแพ้แป๊บนึงนะคะแต่แล้วว่าร้านนี้กลิ่นที่เด่นกว่าไก่คือกลิ่นหอมแดงแล้วก็ต้นหอมก็เลยจะทำให้มันสดชื่นขึ้นหรือเปล่าแล้วก็หนังมันไม่ได้หนาจนมันมากเกินไปด้วยแล้วไก่ก็ยังนุ่มค่ะเพราะให้หนังไก่เป็นเค็มอมหวานหน่อยแต่เราได้ขับหลังนะทุกคนอุ๊ยน้องแม่งไก่กระดูกแดงนึกถึงคุณทศเลยคุณทศนี่มันสเต็กเธอนี่คุณทศบอกไปว่าไก่ที่กระดูกแดงคืออย่างนี้คือเป็นราคาดีผมชอบแบบนั้นแต่ฉันขอชิมเนื้ออกที่เป็นไก่กระดูกแดงนุ่มมากมากนุ่มแบบนุ่มตอนนี้อกน้ำมันนุ่มแม้มันจะนุ่มจริงๆแต่เราก็ยังแบบส่วนตัวถูกจริตของเนื้อน่องหรือว่าเนื้อส่วนอื่นมากกว่าก็ยังเฉยๆแต่ว่าไก่ที่จะต้องถูกใจเพราะมันแบบมันนุ่มแบบเมื่อกี้น่าจะเห็นกันแบบหลุดทุบเลยอ่ะโอ้นุ่มมากค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งร้านที่มาสุดขอบเกาะแล้วรู้สึกว่าหมูหันอร่อยจริงๆถ้าใครอยากมาก็สามารถมาตามได้ค่ะครึ่งวันหลังครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะนี่มันมาเยอะมากเลยขอเวลาไปจัดการกับมันก่อนว่าจะยังไงดีอาจจะต้อง take away ไม่ไหวจริงๆ let's go ค่ะและนี่ค่ะคือ3ร้าน3สไตล์สำหรับบาร์บีคิวในรอบนี้ที่เก็บมาได้ทุกคนที่ว่าเป็น3ร้านที่อร่อยแหละแล้วแต่ละร้านก็มีสไตล์ของตัวเองอันนี้ก็ฝากทั้ง3ร้านไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะและจริงๆเนี่ยในฮ่องกงก็ยังมีหลายร้านบาร์บีคิวเยอะมากมายใครมีร้านอร่อยร้านไหนอยากแนะนำพิมพ์ด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวรอบหน้ามาเก็บแต่รอบนี้ไม่ไหวแล้วฉันแก่แล้วฉันไหวแค่นี้ยังไงอย่าช่วยย่อยเข้าได้นะคะตัวนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายฝากไว้แล้วก็แชร์เด้อสวัสดีค่ะปกติน้องคนนี้วันนี้ค่ะเราพาทุกคนมาเดินกินย่านเซ็นทรัลนั่นเองค่ะทุกคนคะร้านที่พี่บิ๋มนะคะพูดถึงฮ่องกงก็พี่อยากกินหาดพูดทุกครั้งสวัสดีค่ะพิงกี้แหลกกลับมาแล้วค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงเนาะวันนี้ค่ะเราพาทุกคนมาเดินกินย่านเซ็นทรัลนั่นเองค่ะทุกคนคะจริงๆอ่ะตอนที่มาตอนปี2019อ่ะมีลูกหลากหลายร้านมากๆแต่ว่าก็ปิดไปเยอะอ่ะรอบนี้ก็เลยแบบเดี๋ยวพาไปเดินดูว่ามีร้านไหนเหลือบ้างแล้วก็มีอะไรให้เรากินบ้างค่ะตอนนี้ค่ะไปค่ะไปตะลุยกันเลยเย้ฮองเซ็นทรัลทุกคนนั้นชอบมากการที่มีบันไดเลื่อนข้ามตึกๆๆๆๆทำให้เราลดการเดินได้ค่ะขอเมาส์ได้ไหมค
ือ3วันที่ผ่านมาเดินวันละวันแรกน่าจะ 12,000 วันที่2 15,000 วันที่3 19,000 อย่างเงี้ยฉันคิดว่าวันนี้ฉันต้องทุบสถิติ 20,000 แน่นอนแต่ปรากฏพอมาเซ็นทรัลฉันก็สบายใจเพราะว่า รอบเซ็นทรัลมีการขึ้นมาในเรื่องข้ามตึกข้ามตึกข้ามตึกก็เลยไม่ต้องใช้แรงขาแล้วค่ะทุกคนค่ะสบายโอ้นี่คือร้านวันติ่มซำคือรอบนี้เราถ่ายร้านติ่มซำไปแล้วน้องก็เลยไม่ได้กินอีกแต่เรารู้สึกว่าวันติ่มซำก็เป็นหนึ่งในร้านติ่มซำที่หากินได้ในเมืองแล้วก็ใช้ได้อร่อยเลยแต่อาจจะไม่ได้บ้านมากๆแต่เราว่ากุ้งเกลืองใดๆคือกรอบอร่อยแล้วก็น่าจะถูกปากคนไทยก็ถ้าใครผ่านแล้วหาร้านติ่มซำกินก็วันติ่มซำแนะนำค่ะอร่อยใช้ได้จ้าแต่ตอนนี้ค่ะเราก็ไปเดินกันต่อนะคะฉะนั้นช่างกว้างใหญ่ขอพาไปร้านลูกรักดีกว่าcome onแก้ร้านต่อไปค่ะเป็นห่านดังในย่านเซ็นทรัลค่ะเป็นร้านที่เคยกินตั้งแต่ปี2019แล้วก็ยังชอบฝันถึงตลอดบอกพี่ต่อตลอดอยากกินอยากกินอยากกินจุดเด่นของร้านนี้คือหนังทุกคนจำได้ว่าหนังมันเยอะสมัยฉันยังละอ่อนฉันก็ชอบกินอะไรแบบนั้นฉันก็เลยแบบอยากมาระลึกความหลังไปค่ะทุกคนยันลบค่ะต่อคิวกันจ้าตอนนี้นะคะเราเข้ามานั่งในร้านอาหารที่เราเข้าฝันถึงตลอดนะคะที่เราที่หานั่นคือยันลงฝันถึงร้านชอบมากที่เห็นเป็นบ้านมิชลินนะที่เป็นมิชลินไกด์ทางบ้านมาตลอดตั้งแต่ปี2005จนถึงปีปัจจุบันนะแม่ไม่คิดว่า2022หรือ2023ก็ยังได้อะ Amazing ฉันเลยสั่งเป็นเหมือนเดิมเหมือนรอบที่แล้วคือ1/4ตัวเนาะได้1/4ตัวนี้จะมีน่องด้วยมาแล้วค่ะขอเลือกชิ้นที่อยากกินที่สุดค่ะคือเราเลือกชิ้นแล้วแต่กระดูกนะเพราะเรารู้สึกว่าการกินห่านกระดูกอร่อยที่สุดก็เลยสั่งมากรัมสติกมาค่ะท่านนะคะเราว่าสุขจุดเด่นร้านนี้คือ1หนังเขาอะตั้งใจให้เป็นแบบกรอบแหละแต่มันจะไม่ได้กริบแบบหมูหั่นเลยที่มันจะดังแก๊กเหมือนที่คนนอกแม้แต่มันก็จะกรอบแล้วก็เนื้อข้างในอะเราไม่รู้ว่าส่วนน่องหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเนื้อส่วนตาลที่มันเด้งแล้วข้างในก็ยังมีน้ำฉ่ำอยู่ค่ะเอ้ยแต่มันจะเด้งแบบเด้งเลยนะเด้งแบบดึ้งๆอะเหมือนไก่ที่ออกกำลังกายมานิดนึงอร่อยค่ะรสชาติซอสเป็นเค็มๆอย่างเดียวแต่ว่าหมอที่ชอบอะคือปกติใช่ป่ะจะรู้สึกว่าห่านมันจะชอบเนื้อละเอียดแบบคือเส้นเนื้อมันจะเล็กกว่าเป็ดแล้วมันจะจับมาเป็นก้อนๆด้วยกันห่านร้านนี้รู้สึกว่าตรงระหว่างเส้นเนื้อมันมีน้ำอยู่ก็เลยรู้สึกว่าชอบกินจังเลยค่ะอร่อยค่ะความอร่อยอย่างของห่านฮ่องกงรู้สึกว่าหนังมันจะมีความเป็นไปผัดกันหน่อยมีความเป็นแบบปูขึ้นมาแล้วหอมๆอ่ะก็เลยชอบกินมากทุกคนใครมาก็อยากให้ได้ลองดีอีกอย่างคือร้านนี้ข้าวนุ่มทุกคนคะกินคู่กับอาหารก็พอดีไม่แย่เลยน้ำซอสค่อนข้างเค็มนะคะทุกคนคะแนะนำให้ราดข้าวกินจะดีที่สุดหรือถ้าใครชอบกินหวานหน่อยจิ้มบวยค่ะมันมีซึ่งที่นี่นะคะน้ำจิ้มบวยแต่ร้านจะไม่เหมือนกันร้านนี้ค่อนข้างเหลวนิดนึงจะหอมบวยนะหอมเปรี้ยวแล้วหวานก็สามารถตัดเค็มได้ดีกันถ้าใครชอบหวานๆหน่อยจิ้มเลยร้านที่พี่บิ๋มนะคะตั้งแต่2019คือพูดไม่หยุดอยากกินตลอดพูดถึงฮ่องกงก็ยัดล็อกยัดล็อกที่อยากกินห่านพูดทุกครั้งกินละค่ะเขาเป็นส่วนน่องอ่ะมันไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่มันจะแบบเป็นแบบติดมันหนังเยอะแล้วก็มีส่วนที่ติดกระดูกเป็นหนังติดกระดูกแต่ว่าหนังเขากรอบมากเลยนะแล้วก็รสชาติเขาจะเป็นเค็มแบบถ้ากินกับข้าวคือพอดีมากๆถ้าสำหรับคนที่ชอบกินหนังอย่างเรากับพี่บิ๊มก็รู้สึกว่าแฮปปี้แต่ว่าใครชอบกินเนื้อเราว่าให้สั่งช่วงบนน่าจะดีกว่าเพราะว่าแบบเป็นช่วงอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบช่วงที่มีเนื้อเยอะมันก็จะกินง่ายกว่านิดนึงเราชอบอาหารจีนอย่างนึงตรงที่เขาจะมีแบบน้ำมันพริกไว้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถตักน้ำมันพริกได้มาช่วยตัดรสเพราะอย่างอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมีความมันแล้วก็มีความเค็มด้วยถ้าเกิดตัดด้วยพริกนิดนึงมันก็จะแบบครบรสอร่อยดีแบบมีความเรียบราบเรียบระในปากอร่อยดีค่ะคนเยอะมากวิธีการมาก็คือมาต่อแถวใช่ป่ะคะถ้ากินในร้านก็บอกเขาว่ากี่คนแล้วก็มันจะเป็นโต๊ะที่ต้องนั่งรวมกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็ให้นั่งฝั่งเดียวกันเนี่ยนั่งฝั่งตรงข้ามค่ะแค่นั้นเองเราก็สั่งแชร์ได้เขาไม่ได้ว่าอะไรแบบไม่ต้องสั่งหนึ่งต่อหนึ่งอะไรแบบนี้ใครที่ชอบกินห่านหรือว่าอยากลองกินแล้วก็แบบมาแถวนี้มันก็แบบอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยมาได้ก็แวะมาค่ะเซ็นทรัลแบบของกินเยอะแล้วก็แบบของให้ถ่ายรูปเดินเที่ยวได้เล่นเล่นสบายและร้านต่อไปค่ะร้านไอติมแต่มุมนี้สวยไหมเซ็นทรัลทุกคนเซ็นทรัลถ่ายรูปสวยนะและใช่ค่ะร้านไอติมร้านต่อไปของเราอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะหนึ่งเมสซินะรูปเพจบอกเหมือนกันแบบว่าพิตาจิโออร่อยพี่มาลองอ
และตอนนี้ค่ะนั่งในร้านไอติมเป็นที่เรียบร้อยสั่งมาแล้วเป็นปิสตาชิโอบอนเต้ค่ะหมื่นไทยนี่สกู๊ปราคา55 เหรียญค่ะถือราคาโหดอยู่เป็นมันได้กินแบบพิตาโจตะโกพิตาโจพิตาโจอย่างเงี้ยระหว่างที่เบรนเอาลิ้นดันๆในปากคือพิตาโจมันขึ้นตลอดเวลาแบบขึ้นและเนื้อไอติมแม่มันไม่เหมือนไม่มีรูอากาศแต่นิดเดียวมันเนียนแบบเนียนโคตรๆเนียนกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วก็แบบติ๊กหนักครีมมี่แต่อะไรคือพิตาโจคือสุดหอมมากจริงๆค่ะความเนียนเขาคือชนะเพราะมันแบบเนียนแบบกริปแล้วกลิ่นมันไม่ได้กลิ่นแค่แบบพิตาโจธรรมดามันมีกลิ่นพิตาโจที่เป็นแบบกลิ่นเค็มๆของพิตาโจด้วยชอบกลิ่นนั้นนะแต่อันนี้เป็นหวานปกติถ้าใครชอบหวานน้อยจะรู้สึกหวานไปหน่อยแต่เราว่ากลิ่นมันแบบชนะเลิศมากหอมมากจริงดีและอีกสิ่งค่ะที่มาฮ่องกงเราชอบกินก็คือบะหมี่นี่ทุกคนที่ชอบบะหมี่เพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความเส้นบางแต่กรึบมันเลยทำยากทุกคนบอกปะคือเคยไปกินร้านบะหมี่ฮ่องกงที่ไทยเขาก็บอกว่าคุณบิ๊มมันหายากมากเส้นบะหมี่เหลืองที่มันแบบเหมือนที่ฮ่องกงเป๊ะๆเหมือนที่ไทยยังทำไม่ได้ขนาดนั้นกันอะว่าปกติถ้าเกิดมันบางปั๊บมันจะนิ่มง่ายแต่ของฮ่องกงคือพิเศษจริงๆว่ามันจะกรึบกรึบแบบกรอบอะซึ่งแน่นอนคือแบบกรอบก็จะมีคนชอบและคนไม่ชอบแต่อีนี่ชอบมากรอบที่แล้วที่มารู้สึกกินไป4ร้านมั้งแล้วเก็บไว้ในไอจีอะรอบนี้ก็คือด้วยอายุอนามที่มันมากขึ้นอาจจะเหลือแค่1ที่ไหวค่ะและเซนทรัลก็มีร้านหนึ่งที่ครั้งที่แล้วชอบมากและอยากกลับมากินอีกรอบก็คือชิมไซกีอันนี้ไหมนะเป็นร้านที่มีเกี๊ยวกุ้งที่ตัวโตแล้วก็ลูกใหญ่ไอเลิฟป่ะอยู่ข้างหน้านี่เองค่ะจริงๆทะเลย่านนี้มีหลายร้านมีแบบมีมาร์คแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อไปดูในไอจีได้ค่ะเดี๋ยวขึ้นให้แต่วันนี้ขอแวะที่นี่ก่อนแล้วกันครับก็มาเล่นนิดนึงนะทุกคนกินแล้วนะคะชิมน้ำก่อนค่ะรู้สึกว่าซุปเขาจืดลงนิดนึงอะสมัยนั้นตอนมากินยังจำได้ว่าเขาเค็มกว่านี้น้อยหนึ่งแต่ความเชงยังได้อยู่แต่อาจจะจางไปหน่อยจะขอชิมเส้นหน่อยครับเส้นมันเล็กมากๆก็จริงอะแต่พอกัดมันยังมีเท็กเจอร์ความกรุบ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 ของเส้นมันอยู่อะซึ่งชอบมากเลยอะแล้วพอเคี้ยวไปมันจะมีความไข่ที่ขึ้นอร่อยหอมไข่นิดนึงเออชอบมากจริงๆไม่ได้มีแค่ร้านนี้นะคะที่เป็นเส้นแบบนี้มันมีห้องคงในร้านเป็นอย่างนี้หมดเลยซึ่งเบียมรักความกรึบนี้ค่ะเขาเขียนว่าเป็นคิงพรอนนูดเดิลถูกปะซึ่งเรากินกุ้งอะรู้สึกว่ามันคล้ายๆแชบวยนะมันมีความกุ้งที่เป็นตัวแล้วก็กัดแล้วกรุบซึ่งเขากรุบมากจริงๆเลยชอบฟีลลิ่งไลท์กินลูกชิ้นกุ้งที่กุ้งแบบเป็นชิ้นอย่างนี้ทุกคนเห็นใช่ป่ะในกล้องมันจะเป็นแบบเนื้อที่เนียนกับเนื้อที่เป็นกุ้งเป็นชิ้นอะณเวลากินอะแต่เท็กเจอร์ตรงกุ้งเป็นชิ้นมันจะกรุบกรุบแล้วตรงชิ้นกุ้งครึ่งตัวอย่างเงี้ยมันสะใจดีอะมันหอมกุ้งชัดแล้วมันก็เด้งอะเออก็เลยชอบร้านนี้แล้วแป้งเกี๊ยวเขาอะไม่มีคำว่าเละนะทุกคนมันแบบมันร่วมออกมาดีอะเออแป้งเกี๊ยวเขาก็หนุบหนักอร่อยชอบซีรีส์รวมร้านนี้ค่ะรู้สึกว่าเป็นเส้นเล็กที่กรุบแต่ต้องย้ำกันว่าเพราะมันเล็กมากอะมาถึงให้รีบกินมันจะยังคงกรุบอยู่ถ้าทิ้งไว้แป๊บนึงอะมันจะเริ่มนิ่มลงแล้วแหละแต่ถ้าใครอยากกินกรุบกว่านี้เราเท่าที่เขียนไว้ในไอจีตัวเองจำได้ว่ากรุบจะกรุบนานกว่าอาจจะเพราะเส้นกรุบอาจจะใหญ่กว่านิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ถ้าใครอยู่แถวมงกุฎก็ไปลองกรุบได้ค่ะเส้นกรุบเหมือนกันจ้าและตอนนี้ค่ะเหมือนเลมอนทีจะฮิตมากๆที่ฮ่องกงคือหลายร้านมีความต่อคิวฉันก็เลยมาลองร้านหนึ่งอยู่แถวย่านลกเนาะเข้าไปสั่งเขาบอกว่าตัวซิกเนเจอร์ต้องรอ1ชั่วโมงฉันก็ได้สั่งก็เดี๋ยวไปเดินเล่นเดี๋ยวกลับมาชิมค่ะรอ1ชั่วโมงจ้ะทุกคนคะและนี่คือชามะนาวที่เรารอทั้งหมด2ชั่วโมงค่ะจริงๆก็คือ1ชั่วโมง50นาทีตอนจากตอนแรกที่นางเขียนที่ไปไว้บ้านรอ55นาทีฉันก็แบบขอชิมหน่อยซิว่ามันยังไงก็คือพี่แกร็บก็คือซื้อคนละ5 ขวด 5 ขวด5แก้วอะไรเงี้ยคือพี่ต่อบอกว่าตอน4โมงมาคือตั้งป้ายแล้วว่าเลิกขายละก็อร่อยจริงคือต้องเล่าก่อนว่ามาฮ่องกงเนาะเรากินน้ำหวานเยอะมากกินชาเยอะมากและทุกร้านเวลาสั่งหวานน้อยอ่ะมันจะมีหวานน้อยหวานกลางหวานปกติใช่ป่ะหรือไม่ก็หวานน้อยหวานปกติไม่เคยได้หวานน้อยจริงเลยอ่ะถ้าเคยมาเก๊าเองรู้สึกว่าหวานน้อยกว่าที่มาฮ่องกงคือหวานน้อยก็ยังหวานอยู่แต่อีร้านนี้ค่ะหวาน 30% คือ 30% จริงหวานกำลังดีมาก
และย้ำว่าขมห่วงมากมันขมแบบขมชัดอะเราว่าขมด้วยเปลือกมะนาวหนึ่งเพราะว่าเห็นบางก็ทำเขาแบบบีบแล้วเขาก็เอาตัวเลมอนอะใส่ไปในแก้วแล้วก็ยัดแล้วก็อาจจะกดชาเทลงไปชุบแล้วขยาวอย่างเงี้ยเปลือกมันน่าจะออกเยอะเพราะมันขมแบบขมจริงจังเลยแต่มันหอมชามากทุกคนชาคือแบบฟูหอมแล้วก็หอมเลมอนอร่อยค่ะเห็นไหมต้องใส่เลมอนไปเยอะจริงๆอยู่อ่ะก็เลยคิดว่าอ๋ออย่างนี้หรือเปล่าคนเลยชอบเยอะมันมีความแบบหอมชาชัดหอมเลมอนชัดแล้วก็หวานกำลังดีอร่อยมากซึ่งถ้าใครอยากกินตามนะคะแนะนำมาถึงเซนทันปั๊บสั่งก็ไปเดินเล่นเลยสัก2ชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาเอาเออฉันว่าได้อยู่แต่ถ้าต้องรอคิวเพื่อสิ่งนี้2ชั่วโมงอาจจะยังไม่เวิร์ทขนาดนั้นมันก็อร่อยแต่มันก็อร่อยแบบต้องรอ2ชั่วโมงเลยหรอก็ถ้าเราต้องเดินเล่นอยู่แล้วก็สั่งก็เดินเล่นไปค่ะแล้วกลับมาเอาค่ะมันไม่ได้ไกลกันมากหรอกเซนทันนะก็เดินขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาสัก10รอบรับประกันความผอมค่ะไม่รับประกันความอร่อยแต่รับประกันความผอมแน่แล้วก็ผอมปั๊บเหนื่อยปั๊บมาจิบชาก็จะอร่อยขึ้นทันทีจ้ามันแปลกตรงที่เลมอนน่ะมันแรงมากๆแล้วแต่ยังไม่สามารถกลบกลิ่นชาได้นี่คือเราต้องใช้ชาปริมาณมากจริงๆแล้วคือความขมของชามันก็เยอะมากๆแบบกินเข้าไปก็คือเนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันหวานน้อยจริงๆพอพี่บิ๊มสั่ง30แบบมันก็หวานนิดๆแบบติดปลายลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยดีพี่บิ๊มบอกว่าเราต้องรอปะมาถึงถ้าอยากกินสั่งเลยแล้วก็ไปกินข้าวใดๆเดินเล่นไปปีนภูเขาลังกาถ่ายรูปลงมารับเสร็จกินกลับบ้านโอเคค่ะอันนั้นได้และนี่ค่ะคือการเดินกินที่เซ็นทรัลของเรานะคะทุกคนคะใครก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยอ้อมใจนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยค่ะหรือถ้าใครมีร้านอื่นที่อร่อยนะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไปกินตามค่ะแล้วเดี๋ยวมาใหม่กับฮ่องกงนะรอบนี้ก็คือแก่แล้วก็เท่าที่ได้ทุกคนนะยังก็ฝากไว้ด้วยอ้อมใจครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายฝันดีครับทุกคนคือวิวเชอร์จะมีอาการปวดหลังปวดและนี่ค่ะก็คือของอร่อยย่านจินซาจุ๋ยนะคะฉันพูดกัดแล้วมันกันเดินไปต่องงมากงงไปเลยเนี่ยวะงงแม่หันมาดูเร็วมันแบบข้าวที่กินหมดเขาวางกับทั้งร้านมองฉันเลยมันได้มาแข่งเงินจุแต่ว่าไม่รู้จริงมันใหญ่ขนาดนี้แล้วฉันก็ช็อกมากฉันก็ทำหน้าช็อกเขาก็ช็อกเพราะว่าขับแบบลงชนมหามะเขือเทศพ่อเกศพี่วันพี่แววเดี๋ยวทีละอุทิศให้นะแดดทุกคนค่ะอย่าคิดเผื่อค่ะสวัสดีค่ะมิ้งกี้แลกลับมาแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาทุกคนมาทำอะไรคะเรามาหาของอร่อยกินกันในย่านจิมซาจุ๋ยกันดีกว่าทุกคนคะ Let's go ครับไปและมือใหญ่มือแรกของเราที่จิมซาจุ๋ยจะเป็นที่ไหนเป็นไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะร้านพีโอนีการ์เด้นค่ะทุกคนคะร้านที่น้าบิ๊มอ่ะที่เพิ่งมาที่ฮ่องกงอ่ะเพื่อนลงเกินความมากินแล้วก็บอกว่าอร่อยมากบิ๊มน่าจะชอบเดี๋ยวเข้าไปข้างในร้านกันแล้วดูว่ามีอะไรให้เรากินค่ะทุกคนคะไปทุกคนแต่ร้านนี้เนี่ยอยู่ใกล้จิมซาจุ๋ยก็จริงแต่ว่ามันก็สามารถลงได้ทั้งสถานีจอแดนกับจิมซาจุ๋ยนะแต่พี่ต่อพาลงจอแดนพี่ต่อบอกเดินใกล้กว่านิดนึงไปค่ะไป Let's go ค่ะคือตอนนักขายร้านเนาะนักก็ส่งภาพอาหารให้ดูฉันก็จิ้มเลยว่าฉันอยากกินพวกนี้นะบอกจริงๆอร่อยหมดแล้วมันมีเมนูเป็นมะเขือเทศได้ดูระยิบระยับดูถูกปอกหนังมาอย่างดีฉันก็เลยสั่งค่ะคือชื่อเมนูภาษาอังกฤษเขาบอกเหมือนมันหมักกับบ๊วยนะขอชิมสั่งมะเขือเทศสั่งตัวนี้มาตัดเลี่ยนดีมากเป็นมะเขือเทศที่หวานแล้วก็พอหมักกับบวยจะมีกลิ่นบวยขึ้นมาคือมันหวานทั้งตัวมะเขือเทศเองแล้วมันก็หวานทั้งตัวบวยด้วยทุกคนแล้วก็พอมันปอกหนังมะเขือเทศทั้งหมดอ่ะมันนุ่มลิ้นมากแล้วข้างในคือฉ่ำแบบฉ่ำหวานแบบหวานแบบหวานเนี้ยแต่เป็นเมนูเย็นนะเอาไว้กินแบบตัดทุกอย่างได้อร่อยสายมะเขือเทศเธอมาสิ่งนี้ควรโดนแดดดวงชนมหามะเขือเทศพ่อเกศพี่วันพี่แววเดี๋ยวทีละอุทิศให้นะแดดทุกคนค่ะอย่าคิดเผื่อค่ะมะเขือเทศดีมากก็ไก่ล้านตัวเพราะมันอร่อยจริงๆทุกคนที่รักมะเขือเทศต้องรักอันนี้เพราะมันปอกเปลือกด้วยมันไม่มีแบบความกรึบกรับให้ระคายผิวบอกก็หวานมีแต่หวานอย่างเดียวไม่มีรสอื่นเลยหวานแล้วก็หอมบวยต่อมาเป็นเมนูของกินเล่นเหมือนกันที่นายหญิงบอกว่าอันนี้คือนายหญิงชอบมากแบบมากรากบัวค่ะซึ่งตอนแรกว่าจะไม่สั่งแต่นายหญิงบอกว่าแบบอร่อยจริงๆให้ได้สั่งฉันก็เลยมาลองขอชิมนะ
อร่อยทุกคนตอนแรกคาดหวังให้ตัวรากบัวมันกรอบแต่ไม่รากบัวเขาจะเป็นแนวแบบกรุบๆเด้งๆเข้ากับตัวเนื้อสัตว์ข้างในเนื้อสัตว์ข้างในเป็นอะไรคะหมูสับติดมันก็จะเป็นหมูสับติดมันที่สับหยาบแต่ว่าพอมันบางเหมือนก็จะไม่เด้งขนาดนั้นหรอกแล้วมันก็จะมีความเด้งอยู่เค็มๆหอมรากผักชีอร่อยค่ะต่อมาเมนูต้องพูดเทดิ่งบอกอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากคืออร่อยมากไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้ตามันเลงที่ผงที่มันคลุกอยู่ทุกอนูบนต้องพูดแล้วแบบคลุกแบบคลุกเข้าใจละคือต้องพูดมันนุ่มมากแล้วเขาชุบแป้งหนานิดนึงแป้งข้างนอกก็จะกรอบแหละแล้วก็นัวมากเขาผงนัวมันจัดไปมากเขาก่อนเค็มเผ็ดข้างในเป็นต้องพูดอ่อนแบบอ่อนมากมากแต่แบบโลมันอร่อยเครมี่แต่ตัวนี้ต้องเป็นคนที่ชอบแบบข้างนอกที่มันกรุบนิดนึงนะเพราะเลเยอร์มันค่อนข้างหนาแต่ว่านัวแน่นอนอร่อยเค็มเนื้อต้องพูดมีความอะไรในปากอร่อยมากต้องอร่อยมากเลยมันเป็นแบบเนื้อนิ่มๆ texture อ่ะมันเหมือนนมสดเอาไปทอดที่แบบปันก้อนที่ชอบกินแต่ว่าอันนี้เป็นเต้าหู้เราเป็นเต้าหู้แบบละลายในปากเลยพอแบบกัดเลยส่วนที่เป็นกรอบๆแล้วก็มีปรุงผงปรุงรสนิดผงรัวนิดนึงอ่ะลงไปมันก็เป็นแบบเต้าหู้นิ่มๆอร่อยแล้วว่ากินเพลินอร่อยดีแต่ตอนกรอบนะหญิงใช่ป่ะไม่ได้ดูเลยว่าแบบจานไม่ใหญ่ขนาดไหนมีจานแดงกรอบมากค่ะคือจานนี้แม่หันมาดูเร็วมันแบบค่าคือกินหมดราคามันมา 1,500 บาทฉันก็คิดอ่ะ 1,500 บาทเมืองไทยถ้าเป็น LT Fish มันก็จะประมาณแบบเล็กกว่านี้แน่นอนนะนึกออกปะมันคิดว่าอาจจะพอหมดหรือว่าเอากลับบ้านได้แต่ที่มันมาแบบวางปรับทางร้านมองเฉลยป้าอาป้าอาม่าอากงคนที่ซ้ายคนขวาคือหัวล็อกก็บ่นกูแบบมันไม่มาแข่งเงินจุแต่ว่าไม่รู้จริงๆมันใหญ่ขนาดนี้แล้วฉันก็ช็อกมากฉันก็ทำหน้าช็อกเขาก็ช็อกเขาก็ขำอยากแบ่งให้คนทางร้านช่วยกันกินค่ะอันนี้เป็นต้มปลาผักกาดดองนะคะแต่เป็นปลาเก๋าซึ่งอยากให้ดูเนื้อปลาเก๋ามากเนื้อเขาดูดีมากเป็นต้มปลาผักกาดดองที่พอดีเหมือนเมืองไทยนะมันจะออกเค็มอย่างเดียวแต่นี้มันด้วยผักกาดดองรสชาติเขาไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นผักกาดดองเค็มอมหวานน้อยมากๆแบบอมหวานนิดนึงแต่ว่าน้อยมากๆนะแล้วก็มีความเผ็ดที่ชัดแต่เมืองไทยน้ำมันมาเยอะกว่านี้อันนี้ก็น้ำมันน้อยค่ะแต่ว่าน้ำซุปขึ้นนัวมากน้ำซุปคือแบบครีมมี่นิดนึงอยากชิมเนื้อปลาเก๋าเขาเห็นแล้วตะโกนเลยคนสวยขาเธอแพงเพราะตัวเธอนี่แหละเธอใหญ่เพราะตัวเธอเพราะว่าแบบเนื้อชิ้นมันแบบใหญ่มากๆน่าจะเป็นปากกับตัวใหญ่แล้วก็หนังมันก็หนานิดนึงใช่ไหมนะดีมากพี่ต่อปลามือแบบถ้าเป็นปลาเก๋าตัวใหญ่หนังข้างบนเพราะมันหนามากๆมันเด้งแบบเป็นเจลลี่แบบดึงดึงดึงกัดแบบกัดขาดแต่ว่ามันเด้งมากแล้วก็เนื้อเป็นเส้นๆแต่ว่าไม่มีความคาวมาตะนิดแล้วก็แบบจับกันตัวกันดีหนึบหนับไม่แห้งเลยอร่อยมากแล้วก็ได้ต้มปลาผักกาดดองนะคะอย่างที่เมืองไทยมันสามารถเพิ่มผักได้เช่นเพิ่มมันฝรั่งเพิ่มอะไรใช่ไหมแต่เนี่ยมันเขาใส่ผักมาเลยแล้วก็ผักที่เขาใส่มันจะมีถั่วงอกซึ่งเวลากินได้กลิ่นงอกจริงอันนี้ใครไม่ถั่วงอกก็ต้องระวังแล้วก็จะมีพวกผักชีเนื้อทูนลูกขาวแล้วก็มีเส้นแต่เส้นนี้เส้นอะไรไม่รู้ขอชิมก่อนแต่ว่าเส้นมันฝรั่งนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเทคเจอร์เหมือนเส้นมันฝรั่งที่ต้มเละแล้วอะก็เลยมาค่อยชอบเด้งๆมากกว่าขอชิมผักดูตัดใหญ่ปะล่ะเพราะว่ามันใหญ่เขาตัดผักมาใหญ่ไงบ๊ายตัวคาลิฟลาเวอร์หรือตัวดอกกระหล่ำก็ยังกรอบอยู่ค่ะแต่นั่นแหละน้ำซุปต้องเป็นคนที่ชอบกินเค็มติดหวานหน่อยๆเด้อชอบแต่ว่ามันเป็นรสชาติที่ดีนะมันเป็นแบบกินแล้วตื่นเลยเพราะมันทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดทั้งเค็มคือทุกอย่างครบรสของความเป็นซุปอะแล้วส่วนตัวแบบต่อไม่ค่อยชอบกินปลาต้มเท่าไหร่แต่ว่ากินได้นะแล้วก็ปลาเนื้อสดมากเด้งมากมันแบบกัดเข้าไปแล้วคือเนื้อแน่นๆแบบไม่มีกลิ่นแบบสดเนื้อเป็นลิ่มๆอร่อยมากจริงค่ะแต่ว่าเราเขาควรบอกนะว่ามันใหญ่ขนาดนี้ไม่เหมาะกับ2คนเลยอย่างนี้ซึ่งแล้วเราจะกลับยังไงในร้านต่อไปค่ะเป็นร้านชาที่ย่านจิมซาจูเนาะจริงๆมันก็เดินมาค่อนข้างไกลแหละเกือบสุดขอบอ่าวอ่ะเออแต่ว่าเห็นว่าวิวมันดีแล้วฉันก็อยากจิบชาช่วงบ่ายก็เลยมากินชากันร้านนะคะจะตั้งอยู่ที่ห้างแหละแต่ว่ามันอยู่เป็นโซนเล็กๆเหมือนกับเป็นโซนของหนังสืออะไรเงี้ยเข้ามาในสุดที่ติดกับพอร์ตก็จะเป็นร้านชาค่ะก็คือเขาจะมีชาหลายชนิดเลยมีทั้งซีซันอลพิกที่แบบเก็บได้เฉพาะฤดูกาลนี้แล้วก็มีแบบตัวแบบจะแบ่งเป็นแบบชนิดให้ได้ชิมว่าตัวไหนแบบทวนประมาณไหนเขาก็ถามว่าเป็นอยากได้ประมาณไหนบิ๊กก็บอกบิ๊กชอบคอมเพล็กซ์หรืออะไรที่มันแบบแปลกนิดนึงแนะนำได้ไหมเขาก็บอกเขาแนะนำเป็นตัวแบบร็อกที่เป็นชาจากยอดภูเขาสูงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แนะนำให้บิ๊กกินเป็นตัวเป็นเพอร์เพิลโรสบอกตัวนี้น่าจะชอบอยากให้ได้ลองแบบมีความฟลาวเวอร์นิดนึงแล้วเขาบอกกลิ่นค่อนข้างคอมเพล็กซ์
ยังก็โอเคในตัวนั้นขอร้อนแต่อยากได้ตัวเย็นในตัวหนึ่งตัวเขาบอกว่าปกติทางร้านจะมีโคบรูโคบรูเนี่ยมันมี2ตัวมีแค่ซินนามอนอูหลงกับตัวชาเขียวซึ่งตัวซินนามอนอูหลงมันหมดแล้วเหลือตัวชาเขียวยังก็บอกรสประมาณไหนเขาบอกว่าเป็นแบบชาเขียวจีนที่เขาว่าดีนะเวลากินมันสุดท้ายมันจะมีความเค็มนิดนึงก็เลยแบบเขาบอกเขาให้ลองกินซึ่งตัวนี้เป็นชาเขียวที่เขาให้ลองชิมค่ะตัวนี้ชัดเป็นความขมแล้วก็หวานแต่อาจจะไม่ได้เจี๊ยบที่คนลิ้นมากๆแต่ว่าเราว่าหวานชัดอยู่แล้วก็ที่ความชาเขียวอะที่เกิดที่ดีอะที่แบบไปกินที่ญี่ปุ่นอะเค็มไหมเราว่ามันไม่ได้เค็มเราว่าแค่กลิ่นนะกลิ่นมันมีความแบบอาจจะเค็มหน่อยๆแต่ว่าอร่อยต้องบอกเขาก่อนว่าเวลาเขาชงเขาตั้งสติมากตกใจไม่คิดว่าเขาจะตั้งสติขนาดนี้คือเขาแบบมีความแบบฮึบแล้วค่อยๆเทแล้วเขาจะมีการเทน้ำอ่ะเทแบบความสูงที่เขาตั้งใจไว้ด้วยอ่ะคือเขาเล็งแล้วก็แบบฮึบแล้วเขาค่อยๆเทแล้วเขาตั้งใจเล็งตรงน้ำข้างบนเขาลงล่างให้มันตรงจุดที่เขาต้องการของชาเขาเลยแบบโอ้ amazing แล้วตอนแรกอ่ะที่เขาแบบเริ่มเขาเริ่มทำให้ชามันอุ่นวอร์มชาเขาเป็นการตบแก้วชาพอบอกให้มันแบบให้ใบชามันเซตยูนิฟอร์มให้ได้ก่อนจะลงน้ำไปด้วยแล้วพอเทน้ำล้อลงไปรอบที่หนึ่งใช่ไหมเขาก็เทแล้วก็เทเสร็จแก้วรอบแรกเพื่อวอร์มแก้วแล้วก็แบบเทน้ำทิ้งแล้วก็เป็นชาปากคิดก็เราว่ารสชาชามีความฝาดแต่ฝาดแล้วไม่ค้างคอนะมันเป็นฝาดที่แบบก็ไม่ได้เข้มมากๆก็เลยคุยกับทางคนทำเขาบอกว่าอันนี้เป็นแบบฮาร์ดเฟอร์เมนต์อะไม่ได้เฟอร์เมนต์มากขนาดนั้นเพราะมันเป็นชาที่ขึ้นตามภูเขาด้วยแหละฉะนั้นชาภูเขาเนี่ยมันจะมีมินเนอรัลที่มันเยอะมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีกรรมวิธีการทำที่หลายๆแบบอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นมีเดียมไม่ได้เป็นโรสมากๆด้วยมันก็เลยจะมีความเป็นแบบเข้มที่ก็ไม่เข้มมากแต่กลิ่นหอมมากทุกคนดมกลิ่นทุกคนจะบอกโอ้หอมมากแล้วจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นอูหลงหรือหนวกป้ามันมีทั้งฝาดมีทั้งขมมีทั้งหวานลึกๆในคอมันมีหลายมันคอมเพล็กซ์ดีก็เลยคุยกับเขาว่าปกติตัวเนี้ยบิวได้กี่น้ำเขาบอกว่าปกติอะสามารถทำได้7น้ำแต่ว่าของร้านเขาปกติให้ลูกค้ากินมัน6น้ำฉันก็บอก6น้ำคือเยอะมากปกติไปร้านอื่นบางทีมันแบบสีก็เริ่มจางแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาบอกอันเนี้ยเขาบอกว่าของพวกเขานี้จะได้7โดยที่มันไม่จางฉันก็แบบตายละจะอยู่ถึงหรือเปล่าเพราะว่าต้องรีบไปขึ้นเครื่องแล้วเมื่อกี้เขาเปิดตัวใบชาที่มันแบบผ่านน้ำร้อนรอบ2ไว้ให้ดมตัวที่เปิดจากถ้วยขาวมันจะรู้สึกว่ามันมีความเค็มๆแบบต้มๆอ่ะมันไม่ได้กลิ่นชาฟุ้งแบบไปแห้งเลยอ่ะเออแล้วเขาก็บอกให้ดูยอดได้ด้วยว่าแบบเนี้ยมันจะมีแบบตัวที่เป็นสีเขียวตัวที่เป็นสีแดงเพราะนี่มันเป็นมีเดียมโรสเนาะเออมาชิมน้ำสองกันดีกว่าน้ำสองว่ามันเค็มขึ้นนิดนึงแล้วก็มีความหวานหน่อยแต่ว่าเออรู้สึกถึงความเค็มที่ชัดขึ้นใจที่นางบอกแล้วว่าซอสที่นะใช่ป่ะเข้าใจแล้วมันจะมีพอมันฝาดมันจะเปรี้ยวๆหน่อยๆเนาะแต่ว่าเป็นชาที่ชอบค่ะเพราะรู้สึกว่ามันแบบมันขมแบบขมไม่ค้างเลยอะขมแบบพอดีไหมเดี๋ยวขอชิมน้ำที่สามค่ะน้องหลังว่ายังอร่อยจริงด้วยพี่ต้องในส่วนของรสชาติของน้ำสามนะคะรู้สึกว่าความฝาดยังมีอยู่แล้วก็รู้สึกมันขมกว่ารอบสองนิดนึงรอบสองมันจะแบบขมมากกว่านี้หน่อยอันนี้มันขมขึ้นมาอีกนิดนึงแต่กลิ่นหอมก็ยังคงเดิมนะรู้สึกว่าไม่ได้ดรอปมากแต่ว่าค่ะสามน้ำนี้ชอบตัวไหนสุดก็ยังชอบตัวสองอร่อยสุดรู้สึกหนึ่งอาจจะแรงไปหน่อยสองคือแบบกำลังอุ่นอุ่นสามก็เหมือนกับมาเข้มกว่าเดิมนิดนึงไหมแต่ว่าความแบบขำในคอก็ยังมีอยู่นะมาลองกินกันได้ค่ะทีก็เลยพอนั่งกินใช่ไหมก็เลยจิบแล้วก็นั่งเมาเพลินเลยเขาก็ถามว่าทำอาชีพอะไรก็บอกเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์นันโนนีก็เมากันว่าเออชอบกินชานะแล้วก็เมากันนางว่าคิดว่าชานมที่ไต้หวันแตกต่างกับชานมที่ฮ่องกงยังไงเขาบอกชานมที่ไต้หวันคิดว่าเบสส่วนใหญ่คืออูหลงนะแต่ฮ่องกงส่วนใหญ่จะเป็นแบล็คทีเป็นชาดำแล้วก็ฮ่องกงวิธีการทำคือจะทำเบสทิ้งไว้แล้วก็จะมาชักแล้วก็มีการผสมนมลงไปให้ชิมความหวานจะไม่ท้องไต้หวันความหวานคือเลือกได้เออก็เลยเออน่าสนใจดีแล้วก็เมากันว่าแบบปกติต้องกินชาตอนเช้าไหมบอกตอนเช้าคนฮ่องกงชอบกินไม่ชานมก็ชาแดงเออคือไม่แล้วแต่ความชอบของคนดังนั้นใครไปร้านอาหารเช้าค่ะสามารถเลือกลองชิมได้ค่ะท่านนี้ก็ชอบชามะนาวเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าการหั่นเลมอนสดๆใส่กระสีห้าชิ้นนี่มันสดชื่นจริงๆแต่ตอนนี้ค่ะเราขอไปเดินเล่นก่อนเนาะเพราะว่าอีปลาเมื่อกี้ทำผิดไว้หนักมากหม้อมันใหญ่ฉันก็เลยต้องไปเดินเล่นหน่อยไปย่อยแผนที่จะกินหลายร้านคือไม่ไหวแล้วพักตอนนี้ไปเดินเล่นกันค่ะ let's go น่ารักไหมคะมีความฮ่องกงไหมน่ารักตอนที่ทำโผว่าแบบที่ฮ่องกงมีร้านไหนน่ากินบ้างชานมชิชะฉันเองว่าชิชะพี่ต่อเรียกว่าอะไรนะชิชาชิชาแต่ใช้ชิชะชิชะชิชามาแปลน้ำเด็กค่ะมันอาจจะเกิดว่า C H I C H A แหละก็คิดเองว่าชิชะ
สั่งมาเป็นชาเต่าจงเขาบอกว่าเป็นแบบชาที่อยู่บนสกอร์สูงแล้วก็กินกับน้ำมะนาวเพราะว่าไปกินมาทางฮ่องกงมาเก่าแล้วรู้สึกว่าชามะนาวคือที่สุดจริงๆเลยรู้สึกว่าสดชื่นแล้วมันหวานน้อยตัวนี้ลูกเพจก็บอกเหมือนกันว่าพิมให้ได้เดินกินชามะนาวพิมดีมากขอบคุณนะที่บอกรู้ใจมากจริงๆมันหวานน้อยแล้วมันสดชื่นอันนี้ก็จะสั่งเป็นเต่าจงกับมะนาวค่ะอันนี้สั่งหวานน้อยแต่ตั้งดีแล้วว่าหวานน้อยเขาถือว่าหวานดีแล้วของตัวนี้รู้สึกว่ามะนาวชัดกลิ่นชาไม่ค่อยได้กลิ่นเลยอ่ะคือเท่าที่อ่านมาเนาะชาเป่าจงเนี่ยมันมีความเป็นแบบกึ่งก้ำกึ่งกลางระหว่างชาเขียวกับชาอูหลงฉะนั้นกลิ่นโทนปกติจะเป็นฟลาวเวอร์โทนแล้วก็มันจะค่อนข้างไม่ได้แบบไม่ได้จัดจ้านเท่าอูหลงไม่ได้เข้มเท่าอูหลงเราก็เลยคิดว่าพอมันผสมกับตัวมะนาวมันโดนมะนาวกบไปหน่อยถ้ากินธรรมดาจะมีกลิ่นชาที่หอมกว่านี้นี่เหมือนผสมกับมะนาวอ่ะมันเลยเป็นความกลิ่นของมะนาวแล้วกลิ่นของดอกไม้ไปหมดอ่ะก็เลยยังแยกกลิ่นชาได้ไม่ชัดขนาดนั้นนะเออจะถามว่าสดชื่นไหมก็สดชื่นค่ะเหมาะสำหรับสายที่ชอบกินชามะนาวแบบมะนาวตะโกนอันนี้มะนาวตะโกนจริงทั้งเปรี้ยวแล้วก็หวานชัดเจนนะเมื่อกี้กลิ่นชามันน้อยเกินไปฉันเลยแบบไม่เนี่ยก็มาร้านชาแล้วฉันต้องสั่งที่มันเป็นชาแบบเนื้อไม่ชาก็เลยไปดูเมนูอีกรอบนึงแล้วก็ดูตามอวอร์ดคือชาร้านนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีเป็นแบบรางวัลเลยว่าตัวชาไหนได้รางวัลกี่ดาวฉันก็จิ้มแบล็คทีแล้วเมื่อกี้ทีมสั่งเป็นพลัสด้วยตัวเลมอนใช่ไหมอันนี้แบบไม่พลัสอะไรเดียวชาอย่างเดียวน้ำตาลก็ไม่เอาก็เลยเนี่ยได้มาตัวนี้ชื่อว่าคาเซียแบล็คทีค่ะต้องเล่ากับว่าชาร้านนี้นะคะเวลาเขาทำเขาจะตักชาขึ้นมาใส่เครื่องคล้ายๆเครื่องชงกาแฟแล้วก็ใส่ในเครื่องเอสเซนโซแล้วค่อยๆให้ชามาหยดลงมาเออแล้วก็ผสมใดๆตามที่เราสั่งเราก็เลยคิดว่ามันคือการทำสดแหละแต่ละแก้วเลยขอชิมค่ะหอมจริงกลิ่นตัวนี้พอเป็นชาดำอะกลิ่นมันหอมควบคั่วมากๆจนแบบมีความเข้มเลเวลแบบหอมกลิ่นคล้ายกาแฟได้สามหอมมากแล้วมันไม่ได้กลิ่นเลเยอร์เดียวมันมี2-3เลเยอร์เลยนะอร่อยมากแล้วพอเขาแบบชงเสร็จคือเขาไปใส่เครื่องเอสเพรสโซ่ใช่ไหมแล้วชามันหยดลงมาใช่ไหมแล้วเขาเอาชานั้นไปข้าวขึ้นปั่นอีกรอบนึงน่าจะปั่นกับน้ำแข็งปะให้มันฟูแล้วเขาก็เทหล่นแก้วเลยไม่รู้ให้อากาศเข้าหรือเปล่าเนื้อมันจะได้เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครกินจืดไม่ได้อยากให้ได้ไม่เติมน้ำตาลเพราะว่ามันเราว่ามันขมนิดนึงแต่คิดว่าเออก็หอมดีเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาลองซีรีส์พีชถ้าในคลิปนี้ได้เห็นแสดงว่าฉันหานะใครไม่เจอแล้วฉันก็มาหานะและตอนนี้ค่ะเราก็ต้องการล้างปากด้วยขนมหวานก็เลยนึกถึงโกไลน้ำขิงใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีร้านลูกรักร้านหนึ่งที่กินไปตอนปี2019แล้วก็แบบฝันถึงตลอดเวลาบอกพี่ต๋องว่าคิดถึงนางเนาะตอนนี้ค่ะก็เลยจะขอกลับมาตามรอยเขาค่ะกับขนมหวานร้านใครๆที่ได้มิชลินจ้าตามมาค่ะอร่อยมากพอเข้ามานะคะร้านจะให้เอามือถือสแกน QR code แล้วจะขึ้นเมนูเนาะที่ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนแล้วก็สามารถกดออเดอร์ได้เลยเสร็จแล้วก็เดินไปจ่ายที่เคาน์เตอร์แล้วก็รออาหารเมนูที่ชอบที่สุดที่ถึงที่สุดก็คือน้ำขิงบัวลองง่อยกินแล้วนะคะแป้งนุ่มเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมเหมือนแป้งขนาดคือประวัติที่ต่อไม่แน่ใจแต่มันแบบคือจำได้ว่าจุดเด่นของร้านนี้ที่จำได้แม่คือมันนุ่มมากๆแล้วมันความเหนียวหน่อยๆที่รู้สึกตอนนี้รู้สึกว่ามันหนาแล้วก็มันเหนียวมันนุ่มแต่ว่าในคือยังนุ่มอยู่ดีไส้ข้างในเป็นตัวงาเนื้อเนียนๆแล้วก็หวานงาจะมีแบบงาเม็ดละเอียดกับงาเม็ดใหญ่แต่ว่าจะตัวแล้วว่าเม็ดละเอียดเยอะกว่าเม็ดใหญ่มีนิดหน่อยเพราะความหอมแต่ว่าน้ำขิงเขามันจะมีส่วนผสมที่เป็นมันนะเข้าไปด้วยอาจจะเป็นน้ำเดียวกับตัวมันน้ำขิงที่บอกไม่แน่จะมันจะมีมันหน่อยก็อร่อยดีแบบตัวต่อมาที่ถึงพอกันและเป็นลูกรักของพี่ต่อคือสาคูค่ะเป็นสาคูมะม่วงใส่เกรปฟรุตเห็นไหมนะตัวเมื่อกี้เป็นเมนูร้อนใช่ไหมตัวนี้เป็นเมนูเย็นค่ะจะมีความเป็นซุปมะม่วงข้นๆเหมือนเอามะม่วงมาปั่นให้มันแบบเป็นน้ำอ่ะแม่แล้วก็ใส่สาคูลงไปสาคูก็เด้งๆน้ำม่วงเป็นหวานไม่เปรี้ยวเป็นหวานเย็นๆเออแต่เลยคือ2อย่างนี้หวานปกติถ้าเกี๊ยวโดนเกรปฟรุตก็จะขมๆหน่อยนึงอร่อยแต่ใจคือตัวมะม่วงมันเย็นแล้วมันชื่นใจอ่ะประกอบกับการที่มันเดินร้อนๆมาแล้วต้องจัดสักหน่อยค่ะและร้านสุดท้ายของจิมซาจุ๋ยค่ะก็จะเป็นร้านซาลาเปาทอดนั่นเองคือครั้งที่แล้วก็จำได้เลยว่าเก็บร้านนี้ไว้เป็นร้านสุดท้ายเลยเพราะคิดว่ามันเล็กๆกินง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นร้านที่แม้จะยังอิ่มอ่ะก็ยังอร่อยวันนี้ก็เลยทำเหมือนกันก็คือไปเก็บทูที่ตลอดเก็บมาร้านนี้ก็ให้เป็นร้านสุดท้ายเขามากินเล็กกินน้อยก่อนกลับบ้านไปนอนนี่เป็นร้านที่เรารู้สึกว่าแมสแต่ว่าอร่อยเออแต่ตอนนี้ค่ะเข้าไปค่ะขอไปซื้อก่อนเดี๋ยวไปกินให้ดูนะรอนะร
ราสั่งเป็นอย่างละ2คือทรัฟเฟิล2แล้วก็ซิกเนเจอร์2ค่ะจำได้ว่ารอบที่แล้วมาสั่งซิกเนเจอร์อย่างเดียวแต่ก็ไม่รู้เผ็ดบอกว่าทรัฟเฟิลอร่อยมากให้ได้มาลองทรัฟเฟิลก็อ่ะสั่งอย่างละ2ละกันชิมฉันพูดกัดแล้วมันกระเด็นไปต่องงมากมึงเปิดเลยเนี่ยวะงงอินเสิร์ตในเนี้ยไม่เห็นน้ำแต่ว่าที่พื้นเห็นแน่นอนอยู่ดีมันกระเด็นออกไปตรงไหนก็ไม่รู้งงมากเอาใหม่ขออีกรอบมันล้มทุกคนเห็นใช่ป่ะคือไส้ข้างในมันจะเป็นหมูสับที่เราว่าสับไม่ละเอียดขนาดนั้นครับแล้วยังมีชั้นเล็กๆอยู่แล้วก็ติดมันหอมอร่อยค่ะเค็มนัวแล้วก็แป้งฟิลลิ่งเป็นแป้งแบบสลับเอาทอดอ่ะมันใช่มันเป็นแป้งสลับเอาทอดแบบบางๆแต่ตรงก้นอ่ะเวลามันจับมาขยุ่มกันเนาะเนี่ยมันก็จะหนาวก็ตรงนี้แหละเรื่องเวลาทอดอ่ะตรงก้นจะกรอบกรุบหนาดีขอกระทำการกินเข้าไปแล้วสดน้ำตาลแล้วกันนานๆในกล่องเราว่าฟิลลิ่งมันคล้ายตัวเจียวลมเปาแต่แป้งเป็นแบบแป้งกระเปาแป้งเนียนๆน่ะไม่ใช่แป้งบางๆแบบเจียวลมเปาค่ะต่อมาทรัฟเฟิลแม่แนะนำให้ทุกคนเปิดฝาข้างบนดีไหมเมื่อกี้คือกัดแล้วก็น้ำก็ฉูดออกมาทรัฟเฟิลคือหอมทรัฟเฟิลมากมันจะมีเพสแบบเหมือนทรัฟเฟิลขูดๆบวกเห็ดอ่ะแปะไว้ข้างบนมีอยู่แล้วกินแล้วก็แบบกรีนเนี่ยอร่อยค่ะดีมากเหมือนกันชอบมากมากี่รอบก็ยังชอบกินค่ะถ้าใครชอบเสียบลมเปาอยากให้ได้มาลองตัวนี้นะคะแล้วว่าน่าจะถูกจริตค่ะกระน้ำซุปมันนัวมากอ่ะไม่ว่าจานไหนก็ตามดีและนี่ค่ะก็คือของอร่อยย่านจิมซาจุ๋ยนะคะจริงๆเนี่ยจิมจะมีหลายร้านอยู่นี้แต่ว่าคุณบิ๊มคือรับรู้เลยว่าทริปนี้ตัวเองแก่ลงจริงๆอ่ะทุกคนทำไงดีอ่ะน่าจะกินของมันเยอะแหละแล้วทริปนี้ก็เลยแบบกินได้ไม่เยอะเท่าไหร่ถือว่าเสียใจมากๆแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ฝากไลค์ฝากแชร์เท่าที่ได้ก่อนนะคะทุกคนคะเดี๋ยวมาใหม่ฮ่องกงก็ไม่ไกลป่ะตอนนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีค่ะรู้ไหมว่าแต่ละสถานที่จะมีท่าใบว่าเราจะพาไปท่าที่ไหนกันบ้างอ่ะของจิมซาจุยเป็นท่าอะไรคะเดิน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 กับการทันดาปรากฏมีคนบอกว่าพี่ต่อบอกว่าเซอร์อะไรวะว่าโถอุตส่าห์ทำท่าดอกพีโอนี่ใส่แบ็คกราวให้ด้วยที่ไม่ใช่เซอร์ปรากฏมาเลยไม่ใช่